Federation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับรวมทั้งสหายร่วมรบทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ3สหายไกลกังวลครับจากสถานีไฟเย็นชาแนลแล้วก็ Yummy Revolution Channel แล้วขอขอบคุณGarden Radio นะครับที่ริ้งสัญญาณของเราไปออกอากาศนะครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนะครับอเมริกาญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียนะครับตะวันออกกลางรวมทั้งแอฟริกาพี่น้องในกาลาแลนด์แล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องที่หน้าซีบอกทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการและให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับฝากความห่วงใยซึ่งกันและกันครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับเรานักต่อสู้นักรบนิรนามหลายท่านนะครับทำหน้าที่อยู่แต่ไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีเสียงไม่มีที่จะมาออกหน้าตาให้ทุกท่านได้เห็นขอให้รับรู้ไว้ว่าท่านทุกคนคือนักรบประชาชนนะครับจงภูมิใจในคำว่าประชาชนนะครับครับสำหรับวันนี้รายการ3สหายไกลกังวลนะครับคุณลุงสนามหลวงสหายยังบัดผมสหายศรัทธานะครับมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับทุกวันพฤหัสนะครับวันเวลาวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแต่เวลานี้อาจจะไม่แน่นอนนะครับบางทีอาจจะมีเลทกันไปบ้างหรืออาจจะขาดหายกันไปบ้างนะครับเราเข้าใจกันนะครับว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ปกตินะครับครับวันนี้คุณลุงสนามหลวงไม่ทราบว่าจะเชิญร่างทรงของรอไหนมาลงองค์นะครับเดี๋ยว
สักครู่ครับพอดีคุณลุงสนามหลวงอย่างว่านะฮะสุขภาพก็ ไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องข่าวฟันปลอมพอดีโดนแซวกันนะครับพอดีการเดินทางนะครับขึ้นเขาลงห้วยอุณหภูมิมันต่างกันนะครับบางทีอยู่บนเขานี่มันก็เย็นลงพื้นที่ล่างมันก็ร้อนครับเชิญคุณลุงทักทายกับผู้ติดตามรายการรอรับเสด็จทุกท่านครับเชิญครับประสงค์นิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทั้งหลายข้าพเจ้าต้องขอบอกว่าข้าพเจ้าสุขภาพไม่ค่อยดีตื่นมาตีสี่ต้องวิ่งออกกำลังกายกลางแจ้งในร่มแล้วก็ในมุ้งเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าต้องใช้พลังงานอย่างมากอันนี้ก็เป็นความจำเป็นเพื่อรักษาพระสิริโฉมให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยว่าข้าพเจ้าเป็นคนรูปร่างดีมีซิกแพคสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านๆมามักจะมีคนปล่อยข่าวหรือว่าข้าพเจ้าเป็นคนโรคจิตวิตฐานเอาเมียมาให้ทหารกระทำชำเราชอบดูภาพเมียปฏิบัติการกับผู้ชายคนอื่นๆเอาดาราช่อง3ช่อง7มาเป็นเมียใครอยากจะมีงานอยากจะได้โปรโมทดาราแสดงไม่เอาไหนก็ยังโด่งดังก็ต้องมาเป็นเมียของข้าพเจ้าอันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมดอาจจะเป็นบางส่วนมันเป็นเพราะความสมัครใจของเขาเองข้าพเจ้าไม่เคยข่มขืนใครแต่ถ้าคนอื่นข่มขืนกันข้าพเจ้าจะดูบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพื่อทดสอบจิตใจเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อที่ข้าพเจ้าไปเอาดาราคนนั้นคนนี้บางคนต้องหนีบางคนต้องออกนอกประเทศทันทีประเภทที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่เลือกอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าก็เลือกอยู่บ้างและที่บอกว่าข้าพเจ้าเห็นแก่เงินก็ไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะเห็นแก่เงินต่อเมื่อมันเป็นเงินก้อนใหญ่จริงๆเท่านั้นส่วนข่าวที่ลือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีอาการไม่ดีนั้นก็ไม่เป็นความจริงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นอาจจะมีอาการบ้างก็เป็นแค่บางเวลาไม่ได้เป็นตลอดเวลาบางครั้งที่พระองค์ทรงไหว้ทุกคนสวัสดีข้าสวัสดีข้าอันนั้นก็เป็นมารยาทที่ดีไม่สมควรจะมานินทาว่าพระองค์ท่านเสียสติเขาเรียกว่าพระองค์ท่านทรงมีจริยวัตรอันงดงามมีความอ่อนน้อมสมเป็นพระราชินีสมควรที่สตรีไทยทุกคนจะต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างข้าพเจ้ามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ข้าพเจ้าได้เจรจากับอดีตนายกท่านหนึ่งข้าพเจ้าไม่อยากจะออกนามหน้าเหลี่ยมๆโดนคดีโดนถอดยศตอนนี้น้องสาวก็ขึ้นศาลอาจจะติดคุกติดตารางข้าพเจ้าได้เจรจาโดยผ่านสหประชาชาติเรียบร้อยแล้วและเขาได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าว่าอย่าไปยุ่งการเมืองเหมือนเสด็จพ่อที่ชอบยึดอำนาจข้าพเจ้าก็มีข่าวดีจะบอกให้ท่านทราบว่าได้ตกลงกันแล้วและข้าพเจ้าก็จะให้คุณทักษิณชินวัตรเป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยข้าพเจ้าอยากให้มีการเลือกตั้ง
เพื่อที่ว่าจะได้แก้ปัญหาของประเทศได้ทุกวันนี้ประเทศชาติเราถูกต่างประเทศต่อต้านไม่ยอมซื้อสินค้าขึ้นกำแพงภาษีกล่าวหาสารพัดทั้งที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเจตนาดีต้องการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่ต่างประเทศมันเป็นฝรั่งมันไม่เข้าใจคนไทยมันไม่เห็นใจคนไทยมันไปหลงเชื่อนักการเมืองดังนั้นเราก็ต้องยอมให้มีการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้แก้ปัญหาสามารถส่งสินค้าออกไปขายได้ที่สำคัญคือสามารถกู้ยืมเงินมาได้ข้าพเจ้าอยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าตอนนี้เราไม่มีเงินแล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องช่วยกันประหยัดทหารหารที่รักทั้งหลายรวมทั้งข้าราชการตำรวจและข้าราชการทุกหมู่เหล่าขอให้ใช้ความอดทนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้เคยสอนไว้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้ท่านจะได้นำมาใช้อย่างจริงจังบางเดือนเงินเดือนอาจจะออกช้าบางเดือนอาจจะไม่ออกแต่ทั้งนี้ถือว่าเป็นการสะสมทรัพย์เป็นการออมทรัพย์รัฐบาลหวังดีต้องการจะให้ท่านได้เก็บหอมรอมริบเงินเดือน3เดือนออกทีหนึ่งส่วนดอกเบี้ยถือว่าช่วยเหลือประเทศชาติไม่ต้องเอาดอกเบี้ยก็แล้วกันดังนั้นในสภาวะเช่นนี้ในสภาวะที่เรากำลังสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เราต้องมีความอดทนเราต้องมีความเชื่อมั่นในทหารหารของพระเจ้าอยู่หัวเราต้องมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวจงมีความอดทนเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคถึงจะเหนื่อยถึงจะยากก็ขอให้ทำใจกินน้อยหน่อยไขมันน้อยหน่อยอายุจะยืนขึ้นขอให้ทุกท่านได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เพื่อต้อนรับสถานการณ์ความยากลำบากแล้วต่อไปท่านก็จะชินไปเองขอให้ทุกท่านจงโชคดีพบกันใหม่ถ้ายังอยู่สวัสดีครับขอเชิญสายยังบรัดทักทายพี่น้องผู้ติดตามรายการครับครับสวัสดีพี่น้องชาวสหพันธรัฐและสหายร่วมอุดมการนะครับเรายังคงมุ่งมั่นในแนวทางของสหพันธรัฐอย่างเข้มข้นถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคนะครับที่ใหญ่หลวงหรือว่ายากลำบากสักแค่ไหนก็ตามเรายังคงเดินหน้าของเราต่อไปนะครับตราบใดที่พี่น้องแล้วก็มิตรร่วมรบของเรายังอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กันนะครับนอกจากนี้เรายังจะต้องสามัคคีกับแนวร่วมแนวร่วมในที่นี้ก็หมายถึงว่าองค์กรอื่นๆแล้วก็พี่น้องทหารตำรวจข้าราชการนะครับที่ถูกกระทำย่ำยีนะครับที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเรายังต้องมาสามัคคีกันเพื่อโค่นล้มเผด็จการตัวแม่นะครับต่อไปครับก็ได้ทักทายกับผู้ติดตามรายการกันไปนะครับวันนี้คุณลุงสนามหลวงก็อัญเชิญองค์นะครับปร10มาประทับร่างนะครับวันนี้เดี๋ยวคุณลุงตั้งหัวข้อไว้ครับความฝันความใฝ่ฝันของรัชกาลที่10ไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของตรงนี้นะฮะอะไรคือความใฝ่ฝันของรัชกาลที่10ครับคุณลุงคือมันมีนักวิเคราะห์สถานการณ์ประเภทเมายาหรือเมายากันยุงคือมีการวิเคราะห์อย่างนี้นะครับผมขอ
อภัยที่ว่าผมไม่เคยฟังรายการวิเคราะห์การเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ว่าใต้ดินบนดินนะผมไม่เคยฟังไอ้ที่ผมไม่ฟังนี่เพราะผมไม่มีเวลาผมต้องเดินทางต้องจัดเตรียมหลายเรื่องฮะคืองานเราเองก็เยอะมากและประชาชนผมต้องคุยกับพี่น้องประชาชนประสงค์ที่กรของผมอ่ะคือคุยจะตื่นขึ้นมาประมาณ6นาฬิกาคุยจนถึงเมื่อคู่นี้เองฮะต้องขออภัยไม่มีเวลาแจกคลิปใครเลยนะปกติผมจะต้องแจกคลิปอันนี้ไม่มีเวลาจริงคุยจนถึงนาทีสุดท้ายนะคุยรับฟังความเห็นของพี่น้องร่วมอุดมการเพราะไอ้อุดมการของเรามันชัดเจนครับมันมี2ข้อข้อที่1คือเราล้มระบอบกษัตริย์ล้างให้เกลี้ยงไม่ให้เหลือฮะไม่มีเลยไม่มีอีกแล้ว constitutional monarchy monarchy แล้วไม่มีครับไม่เอาระบอบเจ้าล้มเพราะมันไม่เอาเรามันเป็นเผด็จการสุดๆบังคับให้เราใส่ชุดดำตั้งแต่มีประเทศไทยตั้งแต่มีสยามตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิสมัยทวาราวดีศรีวิชัยใช่ไหม 2,000 ปีก่อนนะจนถึงวันนี้นะไม่เคยมียุคใดสมัยที่เป็นเผด็จการเท่าขนาดนี้นะครับสมัยทาสยังไม่บังคับให้คุณใส่ชุดดำใช่ไหมสมัยนี้มันเป็นหนักเป็นหนักขนาดทำลายวันนี้มาถึงจุดที่ว่านะครับมีการเตือนกันวงในว่าอาจจะไม่มีการจ่ายเงินเดือนนะจะเป็นสมัยรัชกาลที่7ก็คุณดูข่าวนี่มันมีแต่เลือดไหลออกทุกอย่างเก้งหมดชิบหายหมดครับวันนี้ผมเจอบางคนหนีไปทำงานพม่าวันนี้มันแย่ขนาดว่าทุกอย่างย้ายหมดประเทศไทยมันดีทุกอย่างครับผมเคยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะถ้าเป็นญี่ปุ่นยุโรปถ้าใครได้มาประจำอยู่สาขาประเทศไทยถือว่าได้โปรโมทเนี่ยครับผมเพราะประเทศไทยมีอาหารอร่อยครับประชาชนอัธยาศัยดีแต่หลังๆมันไม่ใช่ประชาชนไทยมันกลายเป็นซอมบี้มันเป็นแลนด์ออฟมอร์นิ่งครับแลนด์ออฟการไว้ทุกข์อ่ะไม่ใช่แลนด์ออฟสมายลิ่งนะมันเป็นแลนด์ออฟซอมบี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ว่ามันมืดที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ดังนั้นเราถึงต้องประกาศว่ากูไม่เอาแล้วยุคนี้มันมีแต่มืดลงมันแช่แข็งเสียอ้ายบอกแช่แข็งใช่ไหมตอนแรกผมไม่เชื่อคิดว่าเสียอ้ายมันอยู่โรงงานห้องเย็น พวกทรงกุ้งแช่แข็งที่ไหนได้คิดแต่เสียอ้ายมาจากห้องเย็นไม่ใช่ครับแม่งแช่แข็งจริงๆไอ้เสียอ้ายเสร็จไอ้ประยุทธ์ไงแช่แข็ง 100% แล้วครับมันแช่แข็ง 901 จริงๆก็คือนโยบายของภูมิพลครับแค่แข็งนี่ไม่ใช่นโยบายเสียนโยบายภูมิพลนะครับมันระบอบนี่ยังอยู่อ่ะขนาดบอกว่าถ้าพ่อมันตายลูกขึ้นสู้ใช่ไหมถ้าพ่อมันตายคือจบครับลูกมันไม่เอาไหนนะไอ้นี่มันกลายเป็นพ่อมันตายหยุดก่อนครับพระบรมกับคุณทักษิณเจรจากันผ่าน UN UN นี่มัน NUN มึงเรื่องอะไร N นี่มันเอ็นภาษาไทยภาษาอังกฤษUnited Nation UN มัน N มึงหรือเปล่าเนี่ยมันไปเจรจาผ่านสหประชาชาติยังไงผมไม่รู้นะคุณโทรไปถามนี่เจรจาไม่ต้องไปผ่าน UN หรอกจะไปผ่าน UN มันเป็นเรื่องภายในนี่ต้องถามก่อนคุณลุงไปเอามาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าเจรจาเขาบอกงี้ครับผมบอกตรงว่าผมไม่ได้วิจารณ์รายการอื่นนะครับแกเคยบอกในคลิปว่ามีคนคนหนึ่งนะไม่รู้ชื่ออะไรช่างแม่มาเถอะบอกว่าพระบรมกับทักษิณเจรจาผ่าน UN เรื่องให้ช่วยขึ้นครองราชที่ UN ครับมันรู้ไปเมื่อไหร่มันไม่เคยไป UN ในเอเชีย UN ยกเว้นว่ามีซ่องมันจะไป UN มันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวครับมันเป็นเรื่องภายในเริ่มยกอะไรมาพูดเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องภายในครับเมากาวหรือเปล่าเนี่ยให้พระบรมทำสัญญาเกี่ยวกับไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเหมือนพ่อไม่ต้องทำมันไม่ยุ่งอยู่แล้วอะทำน้ำหอกไอ้เสียไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะผมบอกว่าทั้งหมดนี้นะไอ้เสียไม่รู้เรื่องนะครับไอ้เสียมันยุ่งสองอย่างเรื่องเงินมันนี่กับเรื่องวูแมนผู้หญิงมันเหมือนห้องน้ำอะมีตัวเอ็มแปลว่าผู้ชายฮะครับแล้วก็ตัวดับบิลหมายถึงผู้หญิงของมันนี่เอ็มหมายถึงไม่ใช่ผู้ชายหมายถึงมันนี่ไอ้เสียมันเอ็มกับดับบิลครับเงินกับผู้หญิงการเมืองมันไม่ยุ่งอยู่แล้วมันอยู่แต่การมุ่ง
ขาถามว่าทีนี้ถ้าพระบรมทำสัญญากับ UN ผ่านคุณทักษิณตกลงใครผ่านใครวะเนี่ยให้เหตุผลคุณทักษิณคือตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยที่ทุกคนยอมรับนะพระบรมจะช่วยฝ่ายประชาธิปไตยครับมันยังไงวะเนี่ยฮะยกตัวอย่างอีกนะครับเช่นเดียวกับประเทศข้างเคียงไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับที่เขายังมีกษัตริย์เนี่ยเจรจาครับแล้วก็ให้มีลูกต่อมาซึ่งเขาไม่มีลูกใช่ไหมครับนะแล้วระบอบกษัตริย์จะค่อยๆเสื่อมถอยไปเองแบบไม่ต้องนองเลือดครับพี่น้องข่าวดีมึงรอต่อไปเถอะรอไหวไหมล่ะพี่น้องสู้ไม่สู้ไม่สู้ถอยไม่ถอยถอยอยู่แล้วไอ้ที่มันเคยประกาศสู้ไม่สู้ต้องตอบว่าไม่สู้ครับถอยไม่ถอยถอยเต็มที่ครับลูกพี่อะไรของมึงวะเนี่ยฮะแล้วยังมีคนบอกอีกว่าลุงสนามหลวงผมเห็นด้วยกับคุณนะแต่ผมขอร้องคุณอย่างนึงครับคุณอย่าว่าจุนอย่าว่านปชได้ไหมเนี่ยฮะผมไม่ชอบนะพวกเดียวกันแท้ๆกัดกันทำไมวะเนี่ยฮะเดี๋ยวว่านปชคุณยังบาดว่าไงพวกเดียวกันหรือเปล่าอย่าว่าเลยพี่ชอว์เลยผมว่าเห็นด้วยกับคุณผมไม่พูดนะเรื่องเนี้ยผมว่าให้ประชาชนเขาพิจารณาเอาผมไม่ได้ว่านปชผมว่าทุกคนที่ยอมเจ้าคือเราเสนอแนวทางของเราแล้วก็เป้าหมายของเราใช่ทีนี้ว่าส่วนใครจะเป็นยังไงหรือว่าที่ผ่านมากระบวนการต่อสู้ทางฝ่ายประชาธิปไตยทางฝ่ายคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นยังไงนะและคลิปของเราที่พูดมาผมว่าประชาชนมีวิจารณญาณในการดูรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรครับคือผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะแล้วคุณไปว่าเขาทำไมเนี่ยคุณไม่เตือนสนามหลวงสนามลูกคุณว่าเนี่ยกูก็พูดคุณไปที่ผมเห็นด้วยกับคุณประชาชนด้วยกันแตกแยกกันสามัคคีกันยังสู้เขาไม่ได้แตกแยกสู้เขาได้ไงผมก็ทำหน้าที่ของเขาไปเราก็ทำหน้าที่ของเราไม่เดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่พูดถึงเนี่ยเราจะซ่อนศัตรูไว้ในฝ่ายเดียวกันหรือเปล่าเรากำลังจะหลอกมวลชนไหมแล้วเมื่อไหร่คุณจะชนะในโมเดลรอบนี้ฮะจะรอบเพลงชาติถ้าเขาถามมาเราก็บอกอันนี้ต้องไว้ตอบหลังไมค์ใช่ไหมครับก็ตามมาเราก็บอกคือผมบอกอย่างนี้นะครับควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะใครก็ตามที่ค้ำระบอบนี้ผมด่าหมดนะครับครับรวมถึงตัวผมเองถ้าผมไปค้ำครับไม่ว่าคุณจะเป็นคุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์คุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์คุณณัฐทุสัยเกื้อจตุพรพรหมพันธุ์วัฒน์มุสิกพงษ์ใครต่อใครเนี่ยนะจริงๆแล้วคุณจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองจะเป็นช่องไหนแล้วแต่ถ้าคุณค้ำระบอบนี้ครับผมด่าหมดผมไม่ได้ด่าคนผมด่าการกระทำของคนคือเราอย่างนี้เราของเราเนี่ยล้มระบอบใช่ไหมครับล้มระบอบแต่ถ้ามีคนมาค้ำก็หมายความว่าก็มันไปด้วยกันไม่ได้ไงมันขัดกันคือเข้ามาต้านเราพูดง่ายอันนี้เราจะบอกได้ไหมว่าถ้าไปรับใช้ศัตรูครับลักษณะนั้นว่าลักษณะว่าไปรับใช้โดยเข้าใจหรือว่าโดยการโดนหลอกเราต้องมาแยกตรงนี้อีกนะเราถึงต้องมาทำความเข้าใจกันตรงนี้ไงตามความคิดของผมส่วนหนึ่งนะมวลชนส่วนใหญ่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะส่วนใหญ่มวลชนส่วนใหญ่คนเสื้อแดงนะส่วนใหญ่เขาจะไปฟังคนที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นมีอิทธิพลทางการจัดม็อบอะไรสมัยก่อนนะทีนี้ว่าถ้าคนมีชื่อเสียงพูดเขาจะคล้อยเขาจะเห็นด้วยบางทีมวลชนเขาอาจจะยังลังเลอยู่แต่ทีนี้ถ้าเราไปฟันธงว่าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เป็นอย่างนู้นมันบางทีมวลชนเขายังไม่ได้แยกแยะนะครับเฉพาะหัวเขาเห็นด้วยเขาอ้างเขาเห็นด้วยเขาเห็นด้วยกับคุณพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับคุณต้องการประชาธิปไตยเหมือนกันใช่ไหมนปชชื่อบอกว่าประชาธิปไตยใช่ไหมพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปไตยใช่ไหมทุกคนมันเป็นประชาธิปไตยเห็นด้วยกับคุณหมดแต่ว่าเขาอยู่ในประเทศไทยคุณก็คิดนะเขาอยู่ในประเทศไทยเขาเป็นพรรคการเมืองจดทะเบียนถูกต้องจะทำเป็นพวกใต้ดินไม่มีสกุลชาติแบบคุณได้ยังไง
ลงบนว่างนี่ผมฟังโฟนอินรายการของโฟนอินโค่นเผด็จเปิดโฟนโค่นเผด็จการของยัมมี่นะครับมีพี่น้องเราเขาโฟนอินเข้ามาเขาบอกเลยนะครับว่าป้าธิดานี่เขาประกาศชัดเจนนะครับเขาสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่อยู่ภายใต้ระบอบอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใครไม่ใช่แนวนี้ถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันอันนี้ครับมีกษัตริย์แล้วบางทีสู้ไปทำไมก็มีกษัตริย์เป็นลูกอยู่แล้วอ่ะกูไม่เข้าใจว่าสู้ไปทำไมก็มีกษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมเป็นประมุขจริงๆเลยครับคือมันต้องมาพูดว่าถ้าจะสู้ให้ได้ประชาธิปไตยระบอบนี้มันไม่มีประชาธิปไตยระบบที่ว่าอันมีมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะแล้วประเทศอังกฤษทำไมมีกษัตริย์อ่ะมันคนละแบบกันไงประเทศเขมรทำไมมีอันนั้นมันคนละอย่างกันเขามีแต่ว่าเขาไม่ได้มาเกี่ยวกันมาเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นนายกคุณต้องไปลงพระปรมาภิไธยก่อนแล้วมี1-2ไม่ประเทศอื่นมีไม่มีเขาไม่มีครับเขาสามารถพูดได้หมดครับสองคุณเชื่อไหมเสียจะยกเลิกอย่างเจ้าหญิงไดอาน่าอะไรพวกนี้เขาก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดครับแล้วเขาใครจะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเขาไม่จำเป็นต้องไปเซ็นครับประชาชนเลือกตั้งมาก็เป็นได้เลยสมมติประเทศอเมริกา1-2คุณไปต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ที่คุก15 ปีทุกวันนี้คุณก็ต่อต้านได้ในอำนาจคุณก็ว่าที่ว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับอันนั้นมันคือเขาเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้มีอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเมื่อกี้คุณกล่าวหาอาจารย์ธิดาเนี่ยครับบอกอาจารย์ธิดาบอกว่าใครที่ไม่เอาระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเท่ากับอะไรนะเท่ากับไม่ใช่อยู่ฝ่ายเดียวกันอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะฝ่ายรายการตายหาอาจารย์ธิดาไม่พูดอย่างนั้นเฮ้ยคุณเป็นทั้งอาจารย์เขาไม่ได้พูดนะเขาไม่ได้พูดนะคุณว่านี่แฟนรายการโทรมาโฟนอินนะเดี๋ยวไปรีลันเทปได้ครับนี่ตอนรายการผมถามคุณอย่างที่คุณยังบาดพูดประชาธิปไตยมีสันนุกมันคือระบอบอะไรวะตอนนั้นตอนมันเผด็จการหรือเปล่าถามอาจารย์ธิดาไม่ได้ตอนอาจารย์ธิดาพูดมีทหารยืนรอบๆมีทหารแล้วมันจ่อว่าเป็นไปได้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะอันนี้แซวกันในรายการเลยดีกว่าเนี่ยสหายยังบาทนี่ปกป้องอาจารย์ธิดามากในฐานะสหายร่วมกันเมื่อก่อนผมบอกเลยนะเฮ้ยแกเป็นจัดตั้งใหญ่นะเป็นอะไรคณะกรรมการอะไรสักอย่างนึงฮะนี่สหายยังบาทยังคิดเลยฮะโอ้ไม่เป็นไรเขาอยู่ฝ่ายเราเนียนเข้าไปก่อนนะโอ้โหผมขอโทษนะผมก็เนียนผมก็ด่าคุณตามภาษาสมมตินะสมมติอย่างนี้แล้วกันนะครึ่งวินวินนะจานนะนปช.ด้วยนะลุงสนามหลวงไม่รู้อะไรฝ่ายเราเขาไปเนียนอยู่ในฝ่ายนั้นก็เยอะนะโบไปเนียนคุณไม่รู้ลึกเนียนจนมันงงพวกเรายังงงเลยพวกผมว่าเสียก็งงเทียบทำอะไรกับคุณเนี่ยผมให้ดาวผู้หญิงมามันเนียนหาเลยหลายคนนะที่อยู่ฝ่ายเราที่รับหลังเขาก็อันนี้นะรับหลังแต่ว่าต่อหน้าเขาก็ต้องเออเขาก็ต้องแบบนั้นโอ้โหเขาเรียกว่าตีสองหน้า ไม่ใช่ มันเป็นการแยกกันทำงานแยกกันทำงานแสดงว่าอาจารย์ธิดาเป็นสปายครับสปายไวคูลเลอร์แต่ถ้าแบบนั้นก็ดีนะมันอยู่คนละฝ่ายเขาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะเอออย่างนี้ถ้าอยู่กับลุงสนามหลวงนี่เดี๋ยวเป็นพวกลุงสนามหลวงเนี่ยเดือดร้อนแน่ผมขออภัยทุกคนนะครับนปช.ดาธิดาพรรคเพื่อไทยเจ๊แดงเยาวภาใครต่อใครนะครับคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์พวกคุณเนียนแล้วผมก็ต้องด่าเพื่อให้มันเนียนไงถ้าผมชมพวกก็รู้จริงไหมใช่ใช่ต้องขออภัยพระเดชพระคุณนะครับถือว่าเป็นยุทธวิธีของเราละกันคุณเนียนไปผมก็ด่าคุณให้มาสมบทบาทไงใช่ครับไปเล่นละครนะคุณอวยจ้าผมด่าเละไปเลยนะประชาชนก็เนียนด้วยช่วยกันด่านะเจ้างง เสียมันรู้ว่าคุณเนียนเนียนไม่เนียนมันฆ่าทิ้งคุณโดนเอาไว้ไงผมว่าคนเอาใจเจ้าก็เยอะนะเยอะครับเพราะว่ายังยกตัวอย่างซึ่งผมไม่อยากจะยกเสแดงเนี่ยครับเสแดงว่าไอ้นั่นไอ้นี่นะไอ้สุรชัยสมบัติเจริญไอ้ชุพงศ์ที่ยิบนี่นะ รับรองกูตามไปไล่พวกมึงล้มเจ้าใช่ไหมครับเสแดงดูยิงเปี้ยงสมัครก็เหมือนกันครับสมัครก็คือสมัครเอนะครับไม่รู้คุณสมัครพูดหรือไม่พูดผมไม่รู้นะครับแต่นปก.ก่อนจะเป็นนปช.เนี่ยนปก.มาบอกผมนะครับว่า
คุณสมัครบอกเองว่าในหลวงคือร.9ไม่เกี่ยวครับในหลวงเนี่ยรักทักษิณครับน้ำตาไหลพักพากแม่งทำไมไม่ตาย ไม่รู้อะไรเรื่องอะไรไปนั่งริมทะเลร้องไห้สงสารทักษิณเพิ่งทำไมไม่ตาย อันนี้เรื่องจริงนะครับเปรมส่งองค์ส่งทหารชุดดำ9คนมือฆ่านะครับครับไปยิงองคลักษณ์ของในหลวงบุกเข้าไปถึงห้องนอนครับผมคิดถึงกรณีสวรรคตที่ผมคนละเรื่องตัดไปยิงองคลักษณ์ตายไป9คนเหมือนกันครับศพไว้ที่วัดสมณัฐศพเอาไว้ที่วัดอะไรวะสะพานวันชาติไม่รู้วัดอะไรครับเออแถวๆนั้นนะเอาไปไว้แถวๆนั้นครับมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยถามว่ายิงองคลักษณ์ตายแล้วทำไมไม่ยิงในหลวงซะเลยในหลวงท่านหลบครับไม่ใช่เขามีเครื่องรางของขลังอ๋อสักคุณรู้ไหมมันมีข่าวลือนะซึ่งมันไม่เป็นความจริงครับซึ่งอันนี้ผมขอปฏิเสธว่าไม่จริงคุณฟังเฉยๆนะครับเสียเคยทะเลาะกับทอมเพราะว่าทอมเป็นคนถือเงินครับทะเลาะกับพระเทพแล้วกันทะเลาะเรื่องถือเงินนะเพราะว่าเจ้าเขาไม่ยอมให้เสียใช้เงินทะเลาะกันได้มีการชักปืนยิงไปโดนในหลวงนะครับไปโดนในหลวงที่ปอดอันนี้หมอพระมงกุฎเขาเล่าให้ฟังนะครับครับแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันแต่ว่าก็หายดีนะครับไม่เป็นอะไรมากแต่เสียเนี่ยกับการตามทันเป็นโรคปวดหลังเสียเป็นโรคปวดหลังนะครับครับเพราะว่าท่านเล่นกีฬาบางชนิดมากไปหน่อยโอเคเลย20คนนะเสียเป็นโรคปวดหลังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพทำงานหนักมากนะครับต้องกินยาวันละประมาณ12ครั้งครั้งละ2กำมือเล่นกีฬาแบบไหนครับไม่รู้เขาบอกว่าเกี่ยวกับอะไรเขาไม่รู้คือมันมีข่าวลือซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยนะครับเขาว่าโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7เนี่ยจะส่งดาราไปบำรุงมาเลเซียเป็นประจำนะดาราที่มันค้างเติ่งที่ว่าเป็นสาว 2,000 ปีไม่ยอมตกเนี่ยนะครับก็เพราะว่าแต่ละช่องรู้ดีว่าดาราคนไหนอยากดังอยากมีตังค์ใช้อยากได้งานบ่อยๆต้องยอมต้องยอมเขาเรียกว่าถวายตัวอะไรทำนองนี้นะครับคุณสังเกตดูดาราคนไหนที่มันไม่ยอมตกกระป๋องโอเคถ้าดาราคนไหนเล่นดีหน้าตาดีตลบหลบนะจะไม่ดังครับอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่เลยครับว่าโทรทัศน์ทุกช่องจะต้องเอาใจเสียแล้วขอใจได้ดีได้ดีครับบางคนก็ขนาดว่าเข้าไปทิ้งต้องเข้าโรงพยาบาลไปเลยแรงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะที่มันเป็นเรื่องที่ว่าในวงการคุยกันอยู่ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวเขาจะเสียหายถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่ควรจะไปเอ่ยชื่อนะมันมีหลายคนมากผมว่าถ้าให้คนอื่นเขาเล่าไปแล้วกันนะผมจะไม่เล่านะครับไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วมันแปลกมากนะครับไอ้ภาพโป้เนี่ยนะมีคนที่เป็นช่างตกแต่งภายในวังเนี่ยครับเวลานานๆก็ต้องรื้อต้องทำเนี่ยไปพบภาพโป้คุณคิดว่าภาพโป้ใครคุณรู้ไหมใครครับไม่ใช่ศรีรัตน์นะแต่เป็นภาพโป้ศิริกิจมีเวอร์ชันนั้นด้วยแสดงว่าตระกูลนี้คุณจะไปโทษเสียไม่ได้มันเป็นทั้งบ้านพ่อแม่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับตระกูลนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันออกมาเลยพิกลพิการเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรประเวณีกันภายในครอบครัวเป็นอย่างนั้นเสียนี่มันรับกรรมพันธุ์อย่างนั้นดังนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ควรเป็นกษัตริย์แต่เขาควรจะไปรักษาให้หายซะก่อนหายจากโรคนี้เลยป่ะครับก็ไม่รู้ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นครับคือที่คุณลุงคุยมาเมื่อกี้ค้างไว้นิดนึงบอกว่าหมอพระมงกุฎบางทีก็อยากจะเตือนมิตรสหายแล้วก็พี่น้องผู้ติดตามข่าวสารกันทุกท่านนะครับคือบางทีคุณลุงก็พยายาม
ชี้แนะชี้นำแต่อาจจะไม่ได้บอกกันตรงๆว่านี่คือยุทธวิธีในการปล่อยข่าวของเขานะฮะในการข่าวพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วข่าววงในข่าววงในนะครับนั่นแหละครับคนวงในนะคนของใครนะครับเราอยากให้วิเคราะห์กันตรงนี้สักนิดนึงคือไอ้ความเก่งของเจ้าเนี่ยคนที่ปล่อยข่าวผมดูแล้วคงอาจจะไม่ใช่เสียครับอาจจะเป็นทีมงานเพราะว่าไอ้การสร้างเรื่องมันมีฝ่ายถ่ายทำอย่างปีมรกุลหรือพวกเปรมเขาจะเก่งด้านสื่อครับเสียไม่ได้เป็นคนปล่อยแล้วไอ้ประเภทที่ว่าไปคุยกับทักษิณผ่าน UN เนี่ยนะเสียไม่รู้เรื่องหรอกครับเสียมันไม่เคยคิดเรื่องอื่นนะ ที่จะมาปล่อยแล้วทำไมต้องผ่าน UN ไม่เข้าใจมันคิดไปเพ้อเจ้อคือมันเป็นกระบวนการปล่อยข่าวเพื่อครับทำให้การต่อสู้ไม่มีพลังทำให้เกิดการลังเลรีรอครับถ้าน้ำลุงอย่าพูดรอไปก่อนเดี๋ยวเองหาย2เดือนเอง พอถึงเดือน2พอดีรถมันติดมาไม่ทันสังเกตดูไหมครับว่ามันจะมีข่าวปล่อยอย่างเงี้ยมาเป็นระยะนะฮะเป็นการถ้าเกิดช่วงไหนที่มีข่าวที่โจมตีเกี่ยวกับสถาบันแรงหรือตัวรัฐบาลแรงเนี่ยจะมีข่าวปล่อยออกมาเพื่อเบี่ยงกระแสมันมีจุดหนึ่งซึ่งวันนี้มีคนโทรมาข่าวไร้กระแสนะครับเราฟังหูไวหูอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยราชวงศ์เนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรกันนะมันเลี้ยงนะลูกเมียมันเลี้ยงหมดนะครับวันนี้มีข่าวลือว่าพ่อแม่ศรีรัตน์ก็ไม่ได้ติดคุกจริงนะครับไม่ได้ติดคุกจริงนะครับก็ออกมาแล้วก็คือหมายถึงว่าก็คือทำขู่ไปทำสร้างละครเนี่ยครับหรือแม้แต่ลูกเสียที่เป็นหมอนะมันก็ไปนอนเคมปิสกี้คืนนึงเป็นแสนนอนหลายคืนครับเคมปิสกี้นะมันก็ไปนอนนะแล้วขายหุ้นจริงไหมเขาบอกว่ายังถือหุ้นอยู่ 40% นะครับไม่ได้ขายหมดนะมันก็ยังถือหุ้นอยู่นะครับไอ้บางเรื่องบางราวมันเป็นข่าวปล่อยข่าวหรือเพราะนั้นคนพวกนี้นะและไอ้ที่ว่าเกลียดไอ้ที่2คนพระเทพกับเสียทะเลาะก็ไม่จริงครับครับเขาบอกพระเทพค่อนข้างจะกลัวเสียคือทุกคนกลัวเสียหมดพ่อผมยังกลัวเลย คือมัน ลืมฉีดยา เสียเป็นคนเล่นจริงนะคือมันพลุ่งพล่านอ่ะครับเขาบอกว่าตอนที่ไปเรียนมันไปเรียนดันทรูนเวสปอยเรียนไม่ได้ไปเรียนดันทรูนครับไปทำลูกสาวของผู้ช่วยทูตทหารเพราะทูตมันจะมีคนเดียวเอกราชทูตเนี่ยครับที่เป็นทหารเรียกผู้ช่วยทูตครับผู้ช่วยทูตทหารนี่นะครับลูกสาวท้องกับเสียนะและเสียมันก็เลยหลังไปให้เพื่อนมันอ่ะที่เรียนด้วยกันครับมันอย่างนี้นะครับมันทำให้คนเนี่ยคือมันไม่ได้ฟังใครเลยไม่ได้อยู่ในระเบียบแล้วคิดเอาอะไรก็เอาครับชี้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเป็นเรื่องเล่าสนุกนะซึ่งผมก็ไม่เชื่อนะครับเขาบอกว่าเสียแกเปลยอยากกินไก่และเสียนายกคนหนึ่งก็เลยส่งไก่ไป2ตัวแต่เป็นไก่ที่มีโรคทำให้เสียเป็นโรคทุกวันนี้ครับไม่รู้จริงไม่จริงไก่อะไรมันคือมันเป็นอย่างนั้นนะคือคุณจะใช้เสียมี2เรื่องนะครับครับคุณไม่ต้องใช้ UN หรอกคุณใช้ M กับ W ครับคือเงินกับผู้หญิงอือฮึเพราะฉะนั้นโทรทัศน์เรตติ้งที่สุด35 3กับ7ทำอะไรก็คือเอาเงินไปให้ก็เอาผู้หญิงไปส่งครับดารงดาราเนี่ยนะต้องให้เสียเหมือนสมัยสลิดครับเสียมันคงจะแข่งกับสลิดฮะแต่เสียนี่มันยิ่งกว่าสลิดนะครับคืออาการเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับการเอาใจเสียนะถ้าคุณเอาใจเสียนะครับนักการเมืองทั้งหลายแหละปลดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพูดทีเดียวไม่พูดหลายทีนะครับถ้าคุณเอาใจเสียมี2อย่างเอาเงินไปให้เอาผู้หญิงไปให้ครับจบนะอย่างอื่นไม่ต้องไปคุยหรอกมันไม่คุยเรื่องอื่น เราไม่แนะนำนปช.เขาบ้างเลยครับก็ไม่รู้คุณ เลยยังไงสหายยงบรัดจะแนะนำไหมว่ามีอยู่2อย่างอย่างคุณลุงแนะนำนักการเมืองไปแล้วนี่แนะนำป้าธิดาหน่อยไหมผมว่าไม่ต้องไปเขาระดับไหนแล้วคุณมันระดับสมาชิกพรรคธรรมดาเขาระดับกรรมการพรรคอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่ระดับกรรมการพรรคก็ไปอยู่ซึ่งเหลืองกันหมดนี่แหละยกเว้นลุงธงนอกนั้นอะไรอีสองตัวสาใต้ไปรับใช้พระองค์หมดครับหลายคนเนี่ยครับไปอยู่ไม่ว่า
สหายังบัตรพอทราบไหมครับว่าใครบ้างครับที่ไปรับใช้ฝ่ายโน้นที่ว่าเราส่งไปเป็นสปายเนี่ยครับมีใครบ้างอ้าวเกือบหมดเลยคำนูนใช่ไหมครับไอ้หลายๆคนก็เป็นคมนิตครับประพันธ์คุณมีไพศาลพืชมงคลคมนี้ทั้งหมดครับแล้วลงท้ายเขาจะฆ่าคุณหมดนะผมเขาไม่เอาคุณไว้หรอกครับขนาดชวลิตยงใจยุทธประเภทคือฟังนี่หน่อยๆเขายังไม่เอาใช่ไหมสภาพิสิทธิ์เดมอะไรประเสริฐทรัพย์สุนทรเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับไปสอนที่สอนหน่อยก็คือจะมา6สุภาพ2 3แล้วก็ตอนหลังก็จะเป็นประชาธิปไตยฐานประชาธิปไตยมาไปเป็นลูกน้องเปรมครับคือไอ้ประชาธิปไตยแบบชวลิตเนี่ยนะก็เหมือนประชาแบบไอ้ปนปชเหมือนกันเลยอันมีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นเผด็จการนึงสิครับคือไอ้ระบอบที่มี1 2อย่างอื่นไม่ต้องพูดครับครับมีแค่1 2เดียวชิบหายไปหมดแล้วเพราะมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่เป็นเลยแม้แต่1โมเลกุลเนี่ยเข้าใจครับว่าโมเลกุลไม่เดี๋ยวพวกคุณฟังแม่ง1โมเลกุลนะไม่มีเลยครับครับมึงมี1 2อย่างอื่นไม่ต้องพูดยกไม่มีมึงยกเลิกนะขอโทษถ้ามึงยกเลิกเมื่อไหร่3เดือนถ้าไม่พังนะมึงให้กูกระทืบหัวตัวเอาไงเถอะถ้ายกเลิกอยู่ไม่ได้หรอกเพราะในระบอบนี้อย่างคุณยังบอกว่าเป็นทั้งเผด็จการทั้งหลอกลวงโกหกตอแหลสารพัดใช่ไหมครับถ้ามึงยกเลิกจริงๆนะกูไปออกกูขอมึงนะช่องใดช่องหนึ่งก็ได้นะนะขอช่องเดียววันละชั่วโมงหนึ่งครับสามเดือนถ้ามึงไม่พังมึงให้กูตกกระบาลจริงไหมครับมันเป็นไปได้ยังไงเรื่องมันอยู่กับความหลอกลวงจะให้พูดความจริงฮะมันนักเล่นกลเนี่ยแล้วไปบอกเอ้ยมึงลกพิราบซ่อนอยู่ตรงนี้มันอยู่กับความหลอกลวงอยู่กับความโกหกตอแหลเอาเปรียบเนี่ยนะครับคุณไปพูดดาราคนนั้นคนนี้เนี่ยมึงโดนไอ้เสียข่มขืนนะมึงไปขอเขาเป็นเมียเขาไม่ยอมเขาขอมึงทำไงครับครับไปขึงพืชให้ทหารข่มขืน7คนนะเพราะไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะคุณทำขนาดนั้นน่ะเลวบาดซบขนาดว่าลูกดาราคนหนึ่งนะคุณไปทำลายเขาจนกระเพาะว่าเอาไปทิ้งข้างนอกเขาต้องเข้าโรงพยาบาล7วันบางคนต้องรีบหนีออกนอกประเทศครับบางคนต้องรีบไปแต่งงานกับฝรั่งครับคุณเอาไหมล่ะฮะ ใครฆ่ารอแปดก็ชิบหายแล้วจริงไหม ใครฆ่าทักษาแล้วใครครับเอารถไปทับแขนทหารเนี่ยฆ่าเขาตายไปตีหมอหยองตายเอาเรื่องตีมาหยองตายก็ชิบหายจริงไหมครับโดยเหลือยกเรื่องสองโอ้ยพูดยังมาจากต่างดาวครับคุณลุงมีความคิดเห็นยังไงครับการแนวคิดของเอาง่ายๆว่าในสหายเก่าๆเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนจากข้างบนเพื่อให้ข้างบนลงล่างคือพูดง่ายว่าเอาแนวความคิดประชาธิปไตยเนี่ยเอาไปเปลี่ยนกษัตริย์ไปเปลี่ยนพวกกลุ่มกษัตริย์กลุ่มเจ้าเนี่ยเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยคุณลุงคิดมีความคิดเห็นกับแนวคิดยังไงครับผมฟังนี่นะมันเป็นความคิดไม่ใช่ความคิดหรอกมันไปรับใช้เขา คือไม่รู้จะคิดดีกว่าความคิดมันเป็นความว่าไงมันเป็นความเพ้อฝันเป็นความไม่รู้จะคิดอ่ะเป็นความเพ้อฝันครับโดยคิดว่ามันจะง่ายมันจะแต่ว่าโดยลึกๆแล้วไม่น่าใช่อ่ะมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยไงๆสู้ไม่ได้เราเขาไปรับใช้เลยใช่ไหมคือมันเป็นอาชีพของนักหลอกลวงต้มตุ๋นอย่างหนึ่งครับมักง่ายคนเราจะคนเราจะเป็นแก๊งต้มตุ๋นนะเพราะอะไรเพราะมันมักง่ายมันไม่อยากทำงานไม่อยากเหนื่อยไม่อยากสู้ครับพวกมักง่ายพวกขี้เกียจทันหลังยาวเห็นแก่ได้เอาแต่เสพสุขไม่มีจิตใจถึงส่วนรวมไม่มองอนาคตไม่มองอนาคตหลานเขาเรียกว่าหวังแต่เศษเนื้อปลายเนื้อสุกเอาเผากินเอาง่ายไอ้คนพวกนี้มันทำให้เกิดความคิดอย่างนี้ไม่ใช่มันคิดเองนะครับมันมีความขี้เกียจแล้วเอาง่ายจริงไหมเอาง่ายเดียวกว่าล่วงกระเป๋าเขาง่ายโกงแม่งเลยง่ายกว่าจริงๆคือมันโกงประชาชนนะพูดตรงๆอะคุณว่าจริงไหมครับมันโกงมันหักหลังประชาชนเพราะมันต้องการง่ายครับมันไม่กลัวลำบากเว้ยประชาชนมันโง่แล้วหากินกับคนโง่ดีกว่าใช่ไหมใช้วาทกรรมรู้ทั้งรู้ครับอาจารย์ของภาษาลีบุตรเมื่อก่อนชื่ออุปติสามานพภาษาลีบุตรไปเจอพระองค์หนึ่งชื่ออัสสชิถามว่าอาจารย์สอนไงอาจารย์สอนว่า
สิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับอุปติสามานุปวิ่งบอกอาจารย์เราค้นพบป่าทุกยิ่งใหญ่แค่บอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุนี่ยิ่งใหญ่นะครับอาจารย์บอกว่าอุปติสาในโลกนี้คนโง่คนฉลาดอะไรไม่ว่ากันอุปติสาบอกคนโง่มากกว่ามึงก็ไปหากินคนฉลาดคนที่โง่มันหากินกับความโง่ของประชาชนประชาชนรักในหลวงครับเนี่ยมันง่ายใช่ไหมมันโง่มันไม่จะทำอะไรมันโง่แล้วไอ้พวกที่ด่าเจ้าเนี่ยมันลำบากนะครับเออมันจะต้องเสี่ยงเขาทักษิณไม่ได้จ้างคุณด่าเจ้าเพราะฉะนั้นเอาอันง่ายๆดีกว่าครับเอ๊ะคุณสังเกตไหมคุณเสี่ยงหลังๆนี่หายเลยนะว่าทักษิณจ้างเราด่าเจ้าไม่มีเลยไม่มีครับดีนะถ้าเป็นสมัยก่อนทักษิณแดงใต้ดินรับเงินทักษิณใช่ไหมครับด่าเจ้าไม่มีครับเพราะแดงใต้ดินเขาไม่ด่าเจ้าครับเราไม่ใช่แดงครับใช่ไหมครับสังเกตดูไอ้พวกทีนิวนะครับสนธยาชินฤทัยในอาธรรมเนี่ยนะมันจะบอกว่าเนี่ยทักษิณยงประยงแผงเจ้ายงทักษิณนะครั้งนี้ไม่มีทักษิณว่ะเพราะแดงใต้ดินเขาจะไม่ด่าเจ้าแดงใต้ดินจะต้องเชียร์เสียแดงให้โอกาสเสียครับแดงใต้ดินมันแฟร์พระเจ้ามีกษัตริย์เป็นประมุขไอ้นี่คือแดงใต้ดินฮะเราไม่ใช่แดงครับกูไม่เอาเจ้าอย่างเดียวกูไม่ใช่แดงใครไม่เอามาร่วมมาเลยมึงจะเป็นเหลืองกูก็ไม่ว่าครับใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวนี้เสื้อเหลืองก็เป็นหนักกว่าเราอีกนะครับเป็นไงครับน้ำหลวงเมื่อไหร่จะล้มแม่งสักทีกูทนมาตานแล้วเป็นไรครับพี่กูสารักบันดาลชิบหายตอนนี้ไอ้เสื้อเหลืองคนหนึ่งครับเขาอยู่กปปส.ด้วยนะค้าขายแทงคงถมโดนเป็นไรที่ไม่มีจะกินแถวสะพานขาวก็โดนไล่มาครับชิบหายหมดเลยไม่มีจะกินไปทำอะไรก็เจ๊งหนีจะขายอาหารไปผูกมันก็เจ๊งสนามหลวงทำไงก็ได้นะล้มไปทุกวันที่มันละแกกูนี่นะคนคุมคิวรถก็โดนครับทหารแม่งยกเลิกคิวหมดเอาคิวใหม่ทำอยู่สถานีขนส่งแม่งยกเลิกมาไปทำที่ใหม่เก็บสัมปทานใหม่ไอ้คนขายเสื้อปลอมจระเข้ปลอมก็โดนครับโปรตีเสียปีละ 400,000 ทหารมาแม่งเรียก 800,000 สนามหลวงยังไงก็ได้ล้มแม่งเลยกูเอาอันเนี้ยเสื้อเหลืองครับจับมือกันสลิดจับมือกันครับมึงเป็นเสื้อแดงเอาเจ้ามึงไปไกลๆกูไม่เอาผมไม่ใช่แดงใต้ดินผมเป็นคนที่ไม่เอาเจ้าใช่ไหมครับมึงจะเป็นเสื้ออะไรก็ทหารตำรวจมาเลยครับมาเลยมาช่วยกันล้มระบอบนี้เราผมได้ยินข่าวว่าเห็นข่าวออกว่าอะไรใต้ดินใต้ดินพวกแดงใต้ดินขู่จะฆ่าใครไม่รู้ฆ่าประยุทธ์ประวิตรอะไรพวกนี้ประวิตรใครไปขู่คุณลุงไม่ขู่เขาอ่ะเขาก็จะข้ามใหญ่ๆแล้วมันก็ต้องไปเองนี่ครับเห็นมันก่อนวิ่งแว๊บๆซ้อมอะไรก็ไม่รู้กลัวทำไมวะผมเป็นพวกดีแต่พูดมีอะไรสนามหลวงดีแต่พูดไม่ชนะวะครับฮ่าดีแต่พูดทำไมคุณกลัวกลัวทำไมครับเพราะคุณรู้จริงๆประชาชนเขาจะฆ่าคุณอยู่แล้วผมไปห้ามครับอย่าฆ่ามันจะช้าอย่า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 ช้าคือผมไม่ต้องห้ามแล้วไอ้คนอย่างคุณนะครับไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรครับมึงไปส่องกระจกดูคนอย่างมึงเนี่ยนะสมควรตายหรือเปล่ากูถามครับจะอยู่ไปทำไมใช่ไหมครับมึงจะอยู่ไปทำไมกูก็ไม่รู้ว่าครูที่สอนมึงมาเสือกเป็นครูดีเด่นไอ้เหี้ยครูถ้ากูเป็นครูกูไม่กล้าไปรับรางวัลหรอกมึงสอนเด็กไงได้เลวซามขนาดนี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่ว่าค่อนข้างแปลกตรงที่ว่าคุณไม่ใช่ว่าคนเขารักกันนะเขารักเขาหลงอย่างถ้าเป็นณเดชน์ยาย่ามาบอกว่ามีคนจะกูฆ่าหนูน่าสงสารไอ้มึงดูสรุปมึงนะไอ้คนอย่างมึงนี่นะโฆษกช่อง5ทุกวันนี้ยังอ่านข่าวมึงเอาไปเป็นเมียไปฮาวายไอ้คนที่เคยเป็นลูกหลานเบียร์สิงใช่ไหมมึงก็ไปเป็นเมียอีกไอ้คนอย่างมึงนี่นะมักมากนะดูหน้าเอาไว้มึงแต่ละตัวนี่กูไม่รู้ว่าผมถึงว่าศักดินามันถึงข่าวอับจนนะครับมึงเอาคนอย่างประยุทธ์เป็นนายกคนอย่างไอ้ประวิตรรองนายกนะชิบหายแล้วไอ้คนบัดซบที่สุดในประเทศไทยได้เป็นขนาดนี้นะเออก็กล้าบอก
กูว่าคิดช้าไปหน่อยอันนี้ไม่ใช่เข้าข่ายก่อการร้ายนะครับมีคนใช้คำว่าไอ้ฉลามหลงมาคิดจะกล้าพูดเอาประเทศไอ้หมาน้อยคิดโซนตีนมึงคิดมึงพูดมันพูดนำประเทศแล้วมึงไปตายซะไอ้ฮ่าถ้าก็ไปยอมรับระบบระบอบก็เลยจะไปครับไปเรียกผู้นำประเทศปรงพระชนรัชกาลที่10ไอ้ควายจริงๆแล้วคุยเรื่องนี้ที่เขามาทำคลิปเนี่ยผมเลยขอบคุณนะครับทีวีอะไรนะนาว29ที่ช่วยโปรโมทรายการจริงๆแล้วในฝ่ายเราเนี่ยเขารับลวงพรางครับเขามีแผนลับลวงพรางมันยังไงมันจะลวงอะไรมันลับยังไงครับเขาบอกว่ามาพวกคุณลุงสนามหลวงพวกนี้คุณไม่เข้าใจตอนนี้เรากำลังดำเนินการลับลวงพรางอยู่เข้าใจไหมลับลวงพรางมึงหลอกมึงหลอกคนอื่นหรือมึงหลอกตัวมึงเองพูดจริงจังมึงหลอกใครวะฮะครับฮะกำลังหลอกตัวเองหรือหลอกใครคือทุกวันนี้นะคุณทำได้เหมือนมากครับผมต้องด่าคุณครับประชาชนก็ด่าคุณนะถ้าคุณอยากด่าคุณก็รับลงพางต่อไปเถอะคือมันก็เป็นที่น่าเห็นใจนะว่าจะทำยังไงดีครับไม่คิดจะสู้เพราะว่าสู้ต้องติดคุกใช่ไหมกูไม่อยากติดคุกกูแต่กูอยากจะสู้ผมสู้ไงผมอยากจะสู้ครับพี่น้องแต่ต้องเห็นใจผมไม่อยากติดคุกขนาดไม่สู้ยังต้องขึ้นศาลจะติดคุกเนี่ยครับแล้วก็มีเขาอ้างมาผมมีลูกมีเมียนะครับผมมีธุรกิจอยู่จะให้ไปทำแบบคุณลุงได้ยังไงผมรอประชาชนพร้อมลุกขึ้นสู้เมื่อไหร่ครับผมจับไมค์ทันทีครับผมนำทันทีประชาชนร่าเมื่อไหร่เรียกผมเลยตอนนี้ประชาชนยังไม่พร้อมประชาชนพร้อมเมื่อไหร่เรียกผมไอ้นี่เขาเรียกชุบมือเปิดคือมาจากไหนไม่รู้นะพอเขาจะกินแม่งมาแล้วครับไม่ได้ทำอะไรเขาเรียกล้างมือกินโอ้ชุบมือเปิดล้างมือกินครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณลุงสนามหลวงได้พักกันก่อนครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการเดี๋ยวเรามาติดตามสาย3สหายไกลกังวลในช่วงต่อไปครับไทยเฟเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยFederation Thai Federation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการ3สหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังหลัดและสหายศรัทธา3สหายไกลกังวลรับประกันความโหดมัน5โดยไฟเย็น Channelครับขอต้อนรับพี่น้องและมิตรสหายผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ3สหายไกลกังวลครับกับคุณลุงสนามหลวงสหายยังบัดผมสหายศรัทธานะครับครับเมื่อกี้ก็คุยกันวันนี้ก็อาจจะดูผ่อนคลายกันนะครับแต่เราก็ต้องแทรกครับแทรกไว้ข้อมูลลึกๆอยู่ข้างในนะครับบางทีอยากให้พี่น้องเราเนี่ยได้มีความคิดเห็นได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับครับคุณลุงครับที่คุยกันไว้นะครับว่าความใฝ่ฝันนอกจากเรื่องของเงินเรื่องของผู้หญิงรอสิบนี่เขามีผลงานอะไรบ้างบ้างไหมครับที่พอให้เห็นจับต้องได้ครับคุณลุงรอสิบผลงานที่ชัดเจนก็คือการประกาศให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันชาติเป็นอะไรของมันไม่รู้นะชวนนิดนิรันดร์ผลงานที่ชัดเจนก็คือการยกย่องรัชกาลที่9มีคนเข้าไปดูหนังนะครับเวลาขึ้นเพลงคาพีแล้วได้เป็นเจ้าเนี่ยคือมันก็เอารูปรอ9มาออก คือแปะข้างหน้าเป็นรอ10แต่ข้างในเป็นรอ9 คือมันไม่มีเวลานะไม่มีเวลามาถ่ายทำใช่ไหมเดี๋ยวน้อยมันถ่ายทำ ไปเป็นในแบบก็ดีมึงเห็นว่าจะปั่นจักรยานนี่ใช่ไหมครับวันอะไรของคุณมาฆบูชาอะไรคือไปบวชเพื่อในหลวงไปอะไรผลงานที่เด่นชัดคือมันกล้า
สมัยพ่อมันไม่ตั้งสังฆราชใช่ไหมครับไอ้นี่มาปุ๊บตั้งเลยแกนุกิมันกล้าคืออันนี้เป็นผลงานความใฝ่ฝันคือเสียเนี่ยมันดีอยู่อย่างมันเป็นคนห้าวเขาเรียกจ่าห้าวครับคือไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะไม่สนใจชื่อเสียงคือจะทำแล้วก็ทำมันอาศัยการดุแล้วใครห้ามก็ไม่ฟังนะครับจะมุทุหรือดันไล่คนที่อยู่ข้างๆมันมักจะยอมักจะย่องมักจะประจบสพเพราะฉะนั้นความฝันของเสียนี่ผมว่ามันเป็นฝันที่เป็นจริงนะคือคิดแล้วก็ทำเลยครับจะไม่บัญญัติบัญญังคือเขาบอกว่าไปอยู่ญี่ปุ่นขับรถพอปวดฉี่มันลงข้างทางฉี่เลยคิดจะทำแล้วก็ทำเลยไม่พอใจก็ด่าเลยเคยมีครั้งหนึ่งนายกญี่ปุ่นมาไทยมันก็เอาเครื่องบินไปขวางเลยเพราะมันโมโหที่ว่าครั้งที่แล้วตอนกับยุทธิดามันไปญี่ปุ่นแล้วเขาไม่ยอมให้นอนในวังครับเพราะก็ถือว่ายังไม่ได้แต่งงานกันมันทำให้เขาเสื่อมเสียคือญี่ปุ่นเขาเคร่งครัดของไทยนี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่ไทยนี่มันประเภทเลอะเทอะไทยนี่ผมว่าถ้ากษัตริย์สมัยก่อนมาคงงงอะนะคือมันเละมากประเภทที่ว่าคือเมียเอ้ยเสียก็ใช้เมียเปลืององค์พระก็ใช้ผัวเปลืองไอ้จุฬาพรคุณจุฬาพรคุณถั่วก็ใช้เปลืองครับครับแล้วก็มีอาการมีคนถามว่าทำไมประตูคอหักไม่ใช่ไอ้ประตูอยู่ในเข่งนะทำไมคุณรู้ไหมผมก็เพิ่งรู้นะมีอะไรครับแกใช้สเตียรอยด์หนักคือแกโดบเยอะแกโดบแกบิ้วแกดึงไปดึงมามันก็เลยดึงแล้วมันไม่สมประกอบพูดดูดีๆนะคือไปคนละทางทั้งหน้าทั้งคิ้วทั้งตาคนละก็ไม่รู้นะจุดสมดุลมันไม่มีแกใช้หนักครับใช้ยาเยอะโดบเยอะเหมือนราชินีตอนหลังๆอายุมากแล้วก็คือทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งสารพัดครับคือตระกูลนี้นี่ผมต้องคุยนิดนึงว่าความสำสอนเนี่ยเป็นทั้งหมดเลยครับทั้งกษัตริย์ก็สำสอนเนี่ยกษัตริย์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาว่าไกลกังวลที่คุณไปตรวจดีเอ็นเออาจจะเป็นร้อยนะราชินีนี่เขาไม่รู้ว่าน้ำใครต่อน้ำใครเละไปหมดเลยคือทหารนี่นะครับเขาประเภทใครร้องเพลงเอาไปหมื่นนึงแล้วก็ไปล้วงไปอะไรกันไอ้ลาดบงลาดเบียร์นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเบียร์ยี่ห้ออะไรนะครับไม่ได้ค่าสปอนเซอร์มันเป็นจริงๆนะมันสามสนเนี่ยครับอุบลรัตน์ก็ไม่เบานะครับคนที่ไม่สามสนด้วยจะมีคนเดียวคือพระเทพเพราะพระเทพข่าวยืนยันว่าเขาไม่ชอบผู้ชายนะครับพระเทพไม่ได้สามสนครับพระเทพเขามีสามีเป็นผู้หญิงเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะครับเขาเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือข่าวหรือซึ่งผมปกป้องพระเทพไม่ได้สามสนนะครับพระเทพสามอะไรวะเนี่ยสามไม่หวีคือเราพูดตามตรงว่ามันเป็นอย่างนั้นครับเราไม่ได้พูดแล้วถ้าคือเราฟังแล้วเราประเมินบางเรื่องก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เขาเป็นคนขี้งกเป็นคนตนีเป็นคนใจแคบครับเป็นคนที่พระเทพมีแปลกนะคือคนเขาสงสัยอย่างหนึ่งเขาถามผมตอบไม่ได้พระเทพนี่รวยมากเลยนะครับครับตอนที่เขาจะยึดวัดที่ดินบางส่วนคือสยามพารากอนทุกวันนี้นะครับที่ดินวัดปฐุมวนารามเนี่ยวัดที่สร้างสมัยกาลที่5เนี่ยพระไม่ยอมให้ยึดวัดทำไงเขาปล่อยข่าวว่าตรงนั้นเป็นวังพญานาคใครมาอยู่ต้องมันเป็นไปรวมทั้งพระด้วยนะพระก็ไม่เว้นพญานาคมาดูมากเลี้ยงไม่เชื่อแล้วก็พระที่ขัดขวางเนี่ยเป็นไปครับคือพระเทพกับอุบลรัตน์พวกนี้มันชอบเอาปิ่นโตไปถวายพระกินแล้วมักจะมรณภาพบ่อยครับใครเป็นพระอยู่คุณอย่าไปขวางเจ้านะครับเขาวางระเบิดขึ้นมีเขาก็ทำมาแล้วนะเอาพระไปทวงน้ำก็ทำครับไอ้บิณฑบาตนี่ขอร้องนะครับถ้าวางไปนะคุณอย่าไปกินข้าวของวางเด็ดขาดนะครับ
เมื่อวานผมไปคุยกับพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งท่านบอกว่าให้ระวังราชภัยผมมันมีราชภัยครับภัยที่ร้ายที่สุดในประเทศไทยคืออะไรคุณรู้ครับไม่ใช่โจรภัยแต่คือราชภัยอ่ะไม่ใช่อุทกภัยว่าไม่ใช่อุทกภัยธรรมดาไอ้ราชภัยเนี่ยนะโดยเฉพาะพระก็ไม่เว้นนะครับขยายความหน่อยครับราชภัยผมไม่เข้าใจราชชาก็หมายถึงเจ้าครับคุณไปขวางเจ้าเนี่ยนะไปทำกิจการอะไรเขาให้คุณขนบางอย่างคุณไม่หรือเขาบางทีอย่างเช่นที่อริโซนาใช่ไหมที่พระไทยตายไป9คนเขาส่งผงขาวไปแล้วไปในนามทำบุญเนี่ยเขาแอบแฝงไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาเอาคนไปรับไปทางพระถ้าแกเห็นท่านบอกว่าเอ้ยนี่มันยาเสพติดท่านทำลายทิ้งไปขู่ท่านไม่บอกก็เลยฆ่าเรียบเลย9คนครับคือราชภัยนี่แม้แต่พระยังกลัวนะคุณไม่เชื่อไปถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมชโยท่านโดนวางยาตั้งแต่2542นะเกือบตายนะครับเกือบมรณภาพนะแล้วโดนยิงสารพัดพระนี่ตายเยอะมากเลยครับพระแต่ละองค์นี่นะประเภทว่าไปฉันพระเจ้าลูกเธอถือปิโตไปคุณระวังนะครับเขาเรียนเคมีทำไมจุฬาพอลิเคมีคุณรู้ไหมจะมาวางยามันเป็นสูตรเลยนะแล้วคุณรู้ไหมว่ามีคนคอยชิมอาหารก่อนเจ้าครับมีอาจารย์ภาควิชาคณะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมเองผมสนิทมากผมจะเอ่ยชื่อมีเชื่อมอนเป็นฐานเรือแล้วกันเป็นกระตาบดีสมัย2189ดังมากนะครับครับเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคุณดูนามสกุลเขานี่นะเขาเป็นมอนเขามีหน้าที่ชิมอาหารให้กับเจ้าเขาจบวิชาเคมีและเขามาติวให้คุณถั่วเนี่ยครับวิชาสำคัญคือการวางยาเนี่ยเจ้าเองเนี่ยตัวเองวางยาคนอื่นเวลาจะกินแต่ละครั้งต้องให้ด็อกเตอร์คนนี้กินก่อนแบบเต้นมันวางจนมันเองก็กลัวครับเพราะฉะนั้นยาไปกินของมันเด็ดขาดเป็นภาวะกรณีคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมที่โปรดเก้าให้ข้าพเจ้าไปร่วมเสวยคุณต้องให้มันกินก่อนไอ้บอดเอ้ยไม่ใช่พระเจ้าอยู่ว่ากินก่อนไอ้ตายแล้วไม่ต้องกินเลยครับให้มันกินก่อนคุณนะอย่าไปกินก่อนมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะที่ความโหดอมหิตมันเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นไอ้ความฝันเนี่ยผมว่ามันยากและเขาไม่รู้สึกรู้สาเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวนะครับว่าอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับฉลามเขียวมาเขียนบอกว่าวันนี้รัฐบาลมีเงินใช้แค่16วันนะคือขาดดุลเฉลี่ยเดือนละ 139,000 กว่าล้านตอนนี้เงินคงค้างนะครับเหลือ 74,000 มาขาดดุลปีละ 103,000 แต่เงินคงค้าง 70,000 เหลือเงินใช้ประมาณ16วันครับพี่น้องครับอันนี้จริงไม่จริงฉลามเขียวบอกว่ามึงไปชี้แจงเอาแล้วกันนะนะแล้วตอนนี้ก็เลยเก็บภาษีอุตลุดนะครับภาษีสรรพสามิตนะครับปีละ 500,000 เก็บเป็น 800,000 ทุกวันนี้รีดทุกอย่างนะครับแม้แต่ภาษีน้ำตาลเก็บเพิ่มมันอ้างว่าคนกินน้ำตาลเยอะเป็นเบาหวานมันก็เป็นมานานแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ประเภทที่ว่ามีข่าวว่าจะเรียกคืนเงินจากกองทุนคนพิการนะครับคนพิการก็ไม่เว้นนะทั่วถึงครับมันละแก่ทั่วถึงคนพิการ 2,000 ล้านครับนะก็คือจะไปยื่นต่อศาลปกครองก็พวกมันนะจริงไหมไอ้ตรงนี้แหละครับก็คือว่าผมว่าความฝันของเสียนะมันฝันกลางวันเพราะกลางคืนมันไม่ได้นอนกลางคืนทำงานทั้งคืนแบบพ่อแม่มันละครับกลางคืนไม่ได้นอนนอนกลางวันอันนี้จะเป็นแผนของรัชกาลที่10หรือเปล่าครับจะสร้างระบอบประชาธิปไตยครับหรือว่าไงอาสายังบรัดแผนเนียนหรือเปล่าครับยังมีคนมีความหวังคนที่คุณจะพึ่งหัวเราะใช่ไหมมีคนฝากความหวังนะรัชกาลที่10
คุณหญิงหน่อยบอกว่าอะไรนะเป็นตัวเชื่อมอ่ะเป็นตัวเชื่อมการปรองดองครับเชื่อมอะไรนะกูเชื่อมโลหะเชื่อมบางทีเราก็ขำไม่ออกเหมือนกันหรือว่าเราดูโลกในด้านร้ายไปหรือเปล่าคุณยังบัตรตอนนั้นเขาเป็นพระบรมตอนที่เขาเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะครับตอนนั้นบรมก็บรมมาเฮียพระเจ้าอยู่หัวแหมคุณลุงไม่ให้โอกาสเลยเหรอครับสักปีสองปีจะได้ผมว่าไม่ใช่เราที่ให้โอกาสเขานะแต่เขาให้โอกาสคนอื่นหรือเปล่าเขาเป็นคนที่เกิดมาไม่เคยให้โอกาสใครครับใช่ไหมมาช้าห้าทีปืนจ่อยิงแสกซ่าให้โอกาสถ้าเป็นผมยิงมันคืนนะถ้าเป็นผมร่วมมาสายมันชักปืนผมฉีบเลยครับล็อกคอแม่งหักคอเลยนี่แม่รู้จักกุนห้อยไปอย่างมากกูก็วิ่งขึ้นไปผมขอบอกตรงนี้แล้วกันนะครับครับพี่น้องทหารที่รักทั้งหลายถ้าไอ้เสียจะทำอะไรมึงนะห้าคนกระทืบมันคนละทีมันไม่รอดหรอกไอ้คนแบบนี้นะมันไม่สู้คนหรอกเนี่ยวางแผนนี่แหละผมไม่ได้วางแผนวางแผนอย่าไปทำเขาถึงตายครับเตะยอดอกมันคนละห้าทีไม่รอดคือมันอย่างนี้ผมพูดให้คุณป้องกันตัวให้คุณอยู่ไปทำร้ายไม่ใช่นะครับครับที่คุณทำเนี่ยลักษณะป้องกันตัวตอนเนี้ยมันอาการคุ้มข้างแล้วตอนนี้นะครับกองไอ้กรมฐานเล็กรักษาพระองค์มันมหาดเล็กรักษาพระองค์ทั้งหมดนะครับมันไล่ออกหมดเลยนะไม่ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นทหารล้วนๆนะตัดผมสั้นเกรียนฝึกนักตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าลุกขึ้นมาวิ่งไม่รู้วิ่งหาพ่อมันสามทุ่มนอนให้กินให้ขี้อาบน้ำภายในห้านาทีมันอย่างเงี้ยนะครับคือมันทรมานแล้วฝึกเป็นปีฝึกเป็นทับเตี่ยมันนะเพื่อมารักษาความปลอดภัยให้มันเพราะมันกลัวครับ24ชั่วโมงนะราชวงศ์ทุกพระองค์ครับมันกลัวขนาดนี้แต่ผมบอกคุณไม่รอดหรอกเอ๊ะเราขู่อันนี้ไม่ได้อันนี้พูดถูกไหมผมเตือนอันนี้หวังดีใช่ไหมครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคุณคิดว่าไอ้คนที่ลูกเขาตายเพราะมึงกระทืบมึงซ้อมเขาตายเนี่ยนะครับและประเภทที่ว่ามึงอย่าลืมนะมึงไปทำคนอื่นไปทำร้ายเขาเนี่ยมึงซาดิสนี่นะมึงคิดหรือว่าคนไทยจะใจดีมันมึงทุกคนครับใช่ไหมคุณยังบาด มึงคิดว่าคนไทยใจอ่อนนั้นมึงร้ายยังไงนะครับพวกก้าวกระหม่อมจะร้ายกว่านั้นนะกูจะร้ายยิ่งกว่ามึงก็แล้วกันมึงคอยดูครับมึงร้ายกูจะร้ายกว่ามึงอ่ะเพราะว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วคนแบบนี้ใช่ไหมครับปล่อยไว้มันเป็นภัยสังคมอ่ะภัยสังคมระดับหนึ่งคือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบคุณว่าจริงไหมคนทุกคนแล้วแต่จะโปรดกูจะถวายให้มึงเป็นภัยสังคมระดับหนึ่งครับแต่นิสสหประชาชาติเขาก็ถวายมาแล้วนะครับเออเขาถวายเลยว่าเป็นอะไรนะเป็นภัยต่อมนุษยชาติครับสิทธิเสรีภาพต่อมวลมนุษยชนนี่แหละครับแต่ถ้าคนจะเชื่อนะครับผมว่าคุณทักษิณผมบอกตรงๆคุณทักษิณเขาฉลาดเขาไม่เหมือนเจ๊เยาวภาหรือเจ๊หน่อยแต่ผมว่าตอนเจ๊เยาวภาเจ๊หน่อยโดนละว่ามากๆคุณจะหยุดแล้วไอ้ห่ากูไม่เฉยไม่ยุ่งอะไรกับกูคือผมว่าคุณทักษิณคงจะรู้ครับอันนี้อย่าไปบอกใครนะเอาอีกแล้วคุณลุงคุณทักษิณพูดประโยคนึงนะครับเสียเนี่ยนะมันมีแต่เทคไม่มีกิฟต์นะครับผู้ภาษาไทยเอาแต่ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ใช่ เสียเป็นคนเอาแต่ได้ครับครับไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยนะไอ้คนนี้นะแม้แต่พ่อแม่มันก็ไม่คิดนะครับไม่เอาอะไรเลยเนี่ยไม่เอาถ่านไม่เอาแก๊สไม่เอาขี้เถ้าฟืนเฟินไม่เอาทั้งหมดเลยก็ลองคิดดูแล้วกันว่าความใฝ่ฝันมันคืออะไรความใฝ่ฝันของเสียก็คือผมว่ามันฝันอะไรวะคุณรู้มันฝันยังไงฮะมีเงินเยอะๆเพื่อจะดูแลผู้หญิงมีเซ็กกับผู้หญิงคือละ20คนก็มีแล้วหรือจะมีอะไร30คน40 อะไรของมันแล้วมันอยู่มันมีความสุขวะแสดงว่ามันบ้าครับ
ความสุขของคนในวัยอายุ65เนี่ยนะมันจะต้องชอบธรรมชาติใช่ไหมครับทำไร่ไถนาผมมีเพื่อนเป็นรัฐมนตรีหลายคนนะพออายุมากก็ตีกอล์ฟฮะไอ้นี่มันตีอะไรของลูกคือมันต้องอยู่กับคนท่าคนแก่ต้องทำบุญเข้าวัดเข้าวาไอ้นี่เข้าซองผมว่าจริงๆแล้วในจิตใจเขาวิปริตผิดปกติไปมันเครียดมันต้องหาอะไรทำที่มันวุ่นวายคิดว่าตรงนี้มันเป็นไม่ใช่คืออยู่ขนาดนี้มันควรจะปรงครับไอ้นี่มันไม่ปรงมันเปลื้อง มันต้องปรงต้องเข้าวัดเข้าวาโอเคคุณไม่เข้าวัดได้นะคุณไม่เข้าวัดได้เพราะคุณเข้าวัดพระตกใจโยมมาพระพิษจะมาเลยอาตมากลัวขอชีวิตอาตมาด้วยเถอะมึงเข้าวัดพระกลัวนะครับมึงไปไถพระเพราะพวกเจ้าเข้าวัดนี่พระกลัวนะครับผมขอเตือนนะครับเจ้าอาวาสทุกท่านหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาทุกหลวงนาทุกองค์นะครับอย่าให้มันเข้าวัดจะยุ่งกับมันนะแข็งเข้าไว้นะอย่าไปรับนิมนต์ครับนิมนต์มันมาได้แต่นิมนต์มันสู้กับมันนะครับนะอย่าให้มันดูถูกว่าเราเป็นคนที่มันรังแกได้ให้วัดทุกวัดสามัคคีกันครับรวมทั้งพวกศาสนาอิสลามด้วยนะสู้กับมันคือเราทุกศาสนาอย่าไปยอมครับทุกพระทุกนิกายสังฆราชให้แม่งเป็นไปเถอะนะเดี๋ยวก็ตายนะครับด้วยความเคารพนะครับ ช่างแม่มันเป็นไปนะเราจะล้มมันทีเดียวครับไม่ต้องไปต่อต้านเรื่องนั้นเรื่องนี้ล้มมันทีเดียวล้มมันอย่างเดียวเท่านั้นคือนี้คุณลุงกำลังพูดถึงเนี่ยราชาภัยก็คือภัยจากเจ้าใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขามีอยู่แล้วว่าอย่าไปอยู่ใกล้ช้างหนึ่งสตรีหนึ่งพระราชาผู้ถืออาวุธหนึ่งอย่าไปอยู่ใกล้อาสิทธิ์นะคนถืออาวุธคุณอย่าอยู่ใกล้เขาคุณไปพูดมากชักปืนยิงปืนฮะช้างเหมือนกันคุณไปเล่นเล่นแม่งมางวงตีปืนกันมันช้างมันเหยียบคุณทีตายไหมไม่ตายครับแค่ท้องเป็นรูโบกษัตริย์แม่งครับกษัตริย์นี่เขาไม่ให้อยู่ใกล้คนโบราณเขาสอนอย่าไปอยู่ใกล้กษัตริย์มันไม่พอใจคุณตายนะคุณไปคัดหางเสือเรือให้มันพัดท้ายโดนสิงชิบหายมันไปมีเซ็กกันในเรือโยกไปโยกมาเรือมันเอียงไปโดนต้นมะขามใช่ไหมไปโดนต้นไม้หัวเรือหักซวยเลยนั่นนี่ไม่ใช่ความผิดคุณเนี่ยนั่นฉะนั้นนะครับคือจริงๆนะไอ้ใครที่คิดว่าไปเอาดิบเอาดีจากการไปปลนเปลือประจบสพเจ้าไอ้ช่อง3ช่อง7มึงฟังมันอย่ายิ้มนะชิมสุกดาราเนี่ยมันเป็นทางความเสื่อมอ่ะมึงก็รู้ครับไอ้พวกนี้มันเห็นแก่ได้เรตติ้งดีอะไรดีคือมึงแค่อาศัยบารมีเจ้าแล้วมันก็อยู่อย่างนี้ครับอยู่บนความทุกข์ยากประชาชนคุณก็รู้ว่าอนาคตมันเป็นยังไงเพราะนั้นตอนนี้มันถึงจุดสิ้นสุดแล้วคุณเลิกได้แล้วหันมาร่วมมือกับประชาชนครับนะร่วมมือกันล้มระบอบนี้ถ้าคุณมีความสุขความเจริญจากการประจบสพเจ้าเอาใจเจ้าส่งผู้หญิงไปปนเปื้อนเจ้าผมถามว่าคุณจะมีอนาคตเลยคุณก็รวยอยู่ครอบครัวเดียวใช่ไหมครับไอ้ช่อง3ก็รวยครอบครัวเดียวแล้วก็รู้ตระกูลไหนใช่ไหมไอ้ช่อง7ก็กองทัพก็โกยไปมันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นนะครับประเทศเจริญนะคุณต้องมีศักดิ์ศรีเจริญแบบไม่มีศักดิ์ศรีเจริญแบบเจริญเป็นความทุกข์ประชาชนมันจะไปมีประโยชน์อะไรมันไม่ยั่งยืนแล้วตอนนี้พยายามถอยห่างออกมาเดี๋ยวจะโดนลูกหลงเอ้ยไม่ใช่ เวลาล้มมันจะทับคุณไปด้วยนะครับท่านสายยังบัตรคิดยังไงครับกับการที่เราต้องมาต่อสู้กับระบอบเจ้าระบอบศักดินาที่ผ่านมานี่การต่อสู้เนี่ยเราต่อสู้กับระบอบนี้ไหมครับระบอบเจ้าระบอบศักดินาที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาก็สู้กับระบอบนี้นะครับเพราะว่าก็มันเป็นระบอบเดียวที่อยู่ยงคงกระพันอยู่นะครับแต่ว่าเขามีการพัฒนานะ
สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ยังไม่สลับซับซ้อนเท่าขนาดนี้แต่ทุกวันนี้ความที่ว่าเขาเรียนรัฐประหารหลายครั้งคือการเรียนรู้ประชาชนฉลาดขึ้นก็รัฐประหารครั้งใหม่แล้วก็ปรับกฎหมายขยับมาเรื่อยๆไงจนมันจะเยอะแล้วหลายครั้งจนมันสุดแล้วต่อไปมันไม่มีนี่ถือว่าสุดยอดแล้วก็คือว่าจะเป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็แช่แข็งนะจากนี้ไปก็ไม่มีอีกแล้วก็คือหนักสุดก็คือเข้าสู่แบบเผด็จการสุดขั้วก็ลักษณะเหมือนปิดประเทศแล้วนะเหมือนเกาหลีเหนือเข้าไปครับนี่คือสุดๆแล้วต่อไปก็ไม่มีอีกแล้วครับหรือว่าจะยอมให้มีไปอีก20ปีก็ผมก็ไม่รู้จะว่าไงครับไอ้20ปีเนี่ยอาจจะเป็นแค่โครงการเริ่มต้นนะครับครับหลังจากนั้นแต่ว่าประชาชนก็คงเห็นคงเห็นชัดขึ้นแล้วว่าเพราะว่าประชาชนไทยส่วนใหญ่มันเขาจะสัมผัสเคยสัมผัสกับประชาธิปไตยที่ถึงแม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่ว่าก็เคยสัมผัสมาครับจะเขาจะมามีข้อเปรียบเทียบแล้วว่าประชาธิปไตยช่วงที่ของคุณทักษิณชินวัตรอยู่นะครับครับกับตอนนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไปคิดแต่ส่วนผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะคงกลัวนะกลัวอยู่เพราะว่ากลัวตัวเองจะเดือดร้อนครับก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดส่วนหนึ่งก็อาจจะพยายามที่จะอยากเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันนะตามที่ฟังกระแสมาครับแต่ว่าไม่รู้จะสู้ยังไงนะครับไม่รู้จะสู้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีมันทำขยับอะไรเขารู้หมดไงครับเพราะว่าคุณสู้แบบเดิมไม่ได้นะครับสู้แบบบนเวทีเอ้าจะต้องจัดม็อบจะต้องไปขอสถานที่เขาก็รู้หมดแล้วครับใช่ไหมเพราะงั้นแนวทางของเราคือซึมลึกอย่างเดียวนะครับการออกสื่อก็ออกสื่อทางกว้างแต่ในขณะที่การดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางความเป็นจริงที่เป็นไปได้ก็คือเราต้องจัดตั้งมวลชนแล้วก็ซึมลึกนะครับซึมลึกแล้วก็ขยายเครือข่ายออกไปให้กว้างให้มากเมื่อประชาชนได้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงมากเข้าถึงจุดมันก็จะระเบิดขึ้นมาเองนะครับมันก็จะมีกระแสก่อขึ้นมาเองเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันทำตรงนี้ครับแล้วรู้สึกยังไงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าอึดอัดใจไม่สบายใจกับบอกเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดในการล้มเจ้าซึ่งเขายัดเยียดอยู่มาตลอดเวลาเนี่ยส่วนหนึ่งก็สมัยก่อนก็ไม่กล้าคิดแม้กระทั่งการคิดนะครับแต่ทุกวันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งมันชัดขึ้นนะมันชัดขึ้นสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ชัดมันไม่ชัดใครไปพูดก็สมัยแต่ก่อนเนี่ยมันพูดไม่ได้นะสื่อถูกปิดหมดนะครับทุกวันนี้ถึงแม้จะถูกปิดแต่มันก็ยังดีนะมันยังความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สามารถที่จะซึมนะครับซึมแล้วก็ทะลุทะลวงไปได้ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าไม่มีพวก YouTube ไม่มีพวกโซเชียลอย่างพวก Facebook พวกอะไรเนี่ยครับยากนะครับประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะว่าเขาปิดกั้นครับเพราะงั้นการต่อสู้สมัยก่อนเนี่ยมันจะเนิบนาบและมันช้าซึ่งมันต่างกับของเขาเนี่ยมันมีเขาควบคุมสื่อไปได้หมดเขาควบคุมคือเขาต้องการให้ข่าวไหนอ่ะเงียบก็คือเงียบไปเลยมันไม่มีการออกมาเลยหลังจากนั้นสัก10-20 ปีเราถึงจะรู้ครับแต่ทุกวันนี้มันก็ยากนะมันทำอะไรปุ๊บมันรู้ทันทีเพราะงั้นการต่อสู้มันจะไม่นานเหมือนแต่ก่อนมันจะไม่นานแล้วครับมันเพียงแต่ว่าเป็นสงครามแบบใหม่สงครามแบบใหม่ก็คือสงครามนี่แหละสงครามยุคโซเชียลนะครับเขาเรียกว่าสงครามร่วมสมัยแบบเก่าแบบใหม่มาผสมผสานกันแล้วก็มาปรับให้มันสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันครับครับก็คือการมุ่งสู่สหพันธรัฐนะครับครับคุณลุงรู้สึกยังไงครับเจอข้อหาล้มเจ้านี่ครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งคือ2 อย่างสื่อปัจจุบันเนี่ยคุณดูสมัยคุณทักษิณสื่อกระแสหลักแกด่าทักษิณ
ด่าถล่มจนพังแต่ตอนนี้สมัยเผด็จการสุดขั้วคสช.หลังจากกษัตริย์วิพลสวรรคตแล้วรัชกาลที่10ขึ้นมาเป็นเจ้าเนี่ยนะสื่อกระแสหลักนะครับสื่อกระแสหลักจริงนะโทรทัศน์ทีวีเนี่ยมันถูกบังคับให้เชียร์เจ้าแล้วก็ถูกสั่งเป็นหุ่นยนต์เลยถ่ายทอดอะไรก็แล้วแต่บังคับก็ต้องใส่เสื้อต้องไว้ทุกสรรเสริญรัชกาลที่10รัชกาลที่9สื่อกระแสรองคือพวกที่เคยต่อสู้ก็เชียร์เจ้าอีกครับทั้งหลักทั้งรองเชียร์เจ้าครับใช่ไหมไอ้นปชสารพัดก็คือพักเพื่อไทยพักอะไรเชียร์เจ้าหมดเลยไปใส่ชุดขาวไปทำบุญให้ในหลวงซึ่งล้มล้างการปกครองมันไม่รู้กี่ครั้งครับแล้วก็ไปเชียร์รอสิบซึ่งในชีวิตไม่เคยทำอะไรดีเลยไปฝากความหวังเนี่ยแต่มันมีสื่อกระแสจิ๋วครับ สื่อกระแสจิ๋วที่ล้มเจ้าคือจะเหลือสถานีเดียวมันล้มเจ้าอย่างเดียวครับปัญหาคือว่าที่ผ่านมาประชาชนแพ้มาโดยตลอดเนี่ยแพ้เพราะว่าพาไปอะไรก็รู้กษัตริย์เป็นประมุขไปทะเลาะ กับเปรมครับไปด่าเปรมผมเชื่อว่าเป็นแผนเปรมนะครับเปรมต้องการให้คนไปด่าเพื่อกันในหลวงเอาไว้ในหลวงยังอยู่เปรมอยู่ถ้าในหลวงพังเปรมพังครับการไปด่าเปรมผมเข้าใจว่าเป็นแผนเปรมไปซ้ำแบบเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือแผนเปรมหมดแล้วครับทีนี้มันเปิดปัญหาตรงนี้ครับว่า10ปีมาเนี่ยคุณสู้ไปสู้มาเนี่ยนะคุณมีแต่เสียกับเสียเงื้อง่าราคาแพงครับคุณไม่เคยชกกับเจ้าแต่ว่าคุณโดนหนักโดนฆ่าโดนกระทำโดนติดคุกเป็น10ปี20ปีโดยที่คุณไม่เคยแตะเจ้าใช่ไหมครับไอ้พวกที่ลบเจ้ายังไม่เคยเป็นอะไรเลย ถึงวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ ถึงวันที่คุณประกาศเต็มที่กูล้มมึงครับลาสาพันธรัฐไม่เห็นเป็นอะไรสักคนเลยครับชกก่อนได้เปรียบยิงก่อนได้เปรียบใช่ไหมครับผมหมายถึงยิงหนังกระติกเนี่ยอย่าคิดผิดยิงหนังกระติกก่อนได้เปรียบก่อนจริงไหมครับคุณจะไปเงื้อทำไมเงื้อแล้วมันก็โดนหนักอะเงื้อแล้วคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เข้าข่ายเชื่อกูเถอะที่กูหมดทนายเขาบอกไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายแต่เข้าคุกครับไม่ต้องสารภาพลอกสู้กับมันคุณดูสมยศสู้อยู่กี่ปีแล้วไปเชื่อทนายมีคนเขาถามผมทนายหลวงด่าพลหนึ่งสองทนายหลวงทนายบอกให้สู้ไปไปสู้ครับสารภาพเซ็นได้ไปสุชาตินักบังไซเนี่ยสุชาตินักบังไซนี่15นาทีตัดสินมันบอกว่าผมยอมรับทุกข้อกล่าวหาไม่ตั้งทนายไม่เหี้ยอะไรเซ็นติดคุกไปเลยแล้วก็สองปีกว่าแป๊บเดียวออกมาแล้วนะกับเจ้านี่มึงอย่าไปด่าเขาอย่าเรียนแบบเป็นความสามารถเฉพาะตัว ของทีมงานไฟเย็นนะคุณอย่าเรียนแบบพวกผมนะอย่าด่าอย่าไปพูดถึงมันครับอย่าด่ามันนะครับอย่างมากก็แจกคลิปอย่าด่าครับอย่าด่าเขาเด็ดขาดเนียน คือเจ้าเนี่ยเราทำลายมันอย่างเดียวนะครับอย่าให้มันละแคะระคายทำลายมันอย่างเดียวทุกวิธีทางอย่าไปเงื้อชกไม่ต้องเงื้อนะครับถึงเวลาพรุบเลยอย่าเงื้ออย่าซ่าจะแสดงออกนักเลงจริงเขาไม่ม้าเห่าไม่กัดยกเว้นผมเห่า พวกคุณไม่ต้องเห่าเลยครับให้ผมเห่าคนเดียวม้าเห่าไม่กัดฮะผมถามไปคุณอย่าไปเงื้อชกได้ชกเลยครับให้มันจบแต่ละวันนะมันทำอะไรเรารู้นะครับวันใดวันหนึ่งเป็นวันโลกาวินาศซึ่งมันจะวินาศทั้งหมดใช่ไหมครับคืออย่าไปเงื้อเงื้อแล้วมันเสียของเงื้อแล้วไม่ได้อะไรเงื้อแล้วก็รู้ตัวสิบปีมานี่มีแต่เงื้อ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 ไปไหนแล้วก็ชกผิดเป้าอีกไปชกกับเปรมตัวนี้ชกกับใครครับประยุทธ์ก็ไม่ชกชกกับใครดีวะคุณยังบัตรคิดหน่อยที่ว่าช่วยทำอะไรคิดหน่อยชกอะไรดีไม่รู้ผมไม่เคยฟังไม่รู้ชกอะไรรอสิบก็ไปชกชกกับสนามหลวงแล้วก็ได้ชกกับเผด็จการเผด็จการอะไรลงสนามผมชกกับใครตอนนี้ลุงก็ชกกับลุงกับลุงเผด็จการลุงไม่เอาพวกชกกับผมเนี่ยกลายเป็นเผด็จการตัวใหม่ลงสนามหลวงแทนคุณวงศ์
คุณมาชกกับผมผมไม่มีอำนาจรัดนะไอ้สนามหลวงมันออก YouTube ระดมไปปงพระชนรัชกาลที่10จะไปวางแผนรอบสังหารพลเอกประยุทธ์ผู้แสนดีพลเอกประวิตรผู้น่ารักคู่จริงจริงพูดได้ยังไงวะอย่าไปช่วยมันนะเข้าข่ายก่อการร้ายมึงว่างไม่มีอะไรทำฮะชกมาชกกับผมเดี๋ยวอยู่ใต้ดินเนี่ยมาชกกับผมนะครับแปลกมากๆเลยเป็นอะไรของมึงวะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าสับสนในชีวิตคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครทำอะไรคิดให้ชัดๆก่อนนะตั้งสติให้ดีสุดลมหายใจลึกๆและดมกาวให้มันน้อยหน่อยอย่าเมาเข้าใช่ไหมก็พูดไปตรงๆผมบอกตรงๆว่าผมคุยกับประชาชนนะมีแต่ประชาชนยุนะไม่มีใครห้ามสนามหลวงใจเย็นเมื่อไหร่จะลุยเมื่อไหร่จะลุยบอกเลยส่งสัญญาณเมื่อไหร่จะลุยผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะว่าเราไม่ต้องการลุยแล้วแพ้นะเราต้องการลุยแล้วชนะหรือคุณยังบัดหรือยังไงลุยก็ต้องชนะใช่ไหมครับเราสู้นี่เราสู้เพื่อชนะเพื่อเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าสู้เพื่อไปต่อรองเป็นธุรกิจอะไรสักอย่างของเรานี่สู้เพื่อล้มไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเพราะงั้นการต่อสู้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วเพราะเราก็มีหลายแนวนะแต่ว่าบางครั้งมันก็หลายทางอ่ะนะแต่เราบางทีเราก็บอกไม่ได้บางทีมันก็พูดยากนะบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่มาพูดออกอากาศได้นะครับเพราะมันเป็นงานลับเพราะเราไม่ได้ทำงานบนเวทีเปิดเผยเราไม่ได้เบิกเงินใครมาจัดเวที อันนี้ที่ถ้าพูดอย่างเงี้ยพูดได้พูดทั่วไปได้แต่ในส่วนของการปฏิบัติการแต่ไม่ใช่เป็นรอบสังหารใครนะไม่เราในการเตรียมมวลชนครับเราไม่มีนะครับพี่น้องในการรอบสังหารนะครับแต่เราล้มตรงๆไม่มีรอบเราล้มเราไม่ได้รอบสังหารนะครับระบอบเราไม่รอบสังหารอย่าเข้าใจผิดไม่มีคือระบอบตัวบุคคลนะก็ค่อยว่าอีกทีนึงแต่เราล้มระบอบนะครับทีนี้ว่าในการไปสู่แบบนั้นน่ะที่เราจะทำงานเขาเรียกว่านับ1 2 3หรืออะไรก็แล้วแต่นะการวิธีการที่เป็นรูปธรรมอ่ะมันก็มีในการดําเนินการอยู่เราก็ทํานะครับเพราะว่าถ้าไม่ทํานะมันอยู่เงี้ยมันชนะไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีการขยายงานนะครับแล้วก็มีโครงการเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีแบบแผนงานแบบแผนงานเขาได้เขารู้หมดเลยต้องมีโครงการพูดทำไมเนี่ยเขารู้หมดเลยแต่คุณพูดงี้เขาก็รู้แพ้คุณกว้างกว้างว่าเดือนนี้เอาสมมติเดือนนี้คุณมีคนตาสว่างนะตาสว่างแบบเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์เราเอาสัก1,000คนนะสมมติว่าเดือนต่อไปเอาสัก1,500ไหมครับมันก็ต้องมีการขยายงานขยายไม่บอกว่าคุณอย่าพูดเขารู้แผนคุณหมดทำอะไรคือก็ต้องพูดนะครับบางทีมีมิสหายพี่น้องบางทีก็ถามมาหลังไม่ทำยังไงอะไรยังไงกันบ้างแล้วบอกว่าเฮ้ยบริจาคมาแล้วพวกคุณไปทำอะไรบ้างนอกจากมานั่งพูดกันอยู่เนี่ยคุณทำอะไรบ้างหรือเปล่าแต่บางทีไอ้รายละเอียดเนี่ยมันก็อึดอัดใจเหมือนกันว่าจะบอกยังไงคือจริงๆรายละเอียดเนี่ยนะก็พูดคร่าวๆได้หลักครับนะถึงมันจะรู้ว่าช่างแม่มันเถอะมันก็เราก็รู้มันก็รู้แหละคือใช้วิธีการคล้ายๆคือคุณต้องขยายครับจากองค์กรเราต้องขยายคนขยายองค์กรนะครับขยายแก่นแกนของเราในแต่ละส่วนแล้วก็แก่นแกนนี้ก็จะไปสร้างคนนะครับสร้างคนในแต่ละจุดให้มันคือมันต้องคนต้องตาสว่างเยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่กันแค่นี้ทำกันแค่นี้นะครับในการที่จะไปสู่การเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยมันต้องมีมวลชนมันต้องมีรูปธรรมที่เป็นจริงนะประกาศไปแล้วมันมีผลคือว่าพูดไปแล้วมันศักดิ์สิทธิ์สองสามเดือนขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะเห็นผลงานหรืออะไรลักษณะนี้หรือว่าครึ่งปีประเมินผลว่างานของเราไปถึงไหนแล้วประกาศว่าจะมีบางคนประสบบัติเหตุแล้วมันก็จริงจริงแต่คือว่าเราไม่ได้ไปสมมตินะคือเราดูหมอเราแม่นเรานั่งทางในได้จะมีคนที่ก่อการทำช่วยจะได้รับกรรมตามสนอง
เราไปคุยกับงิกซินฮ่องเต้ไม่ใช่ปะอินไปคุยมาแล้วนะปะอินบอกว่าครั้งนี้คนที่ทำเวรทำกรรมจะได้รับผลตอบแทนนะครับช่วงนั้นถึงช่วงนั้นนะคุณคอยดูแล้วบังเอิญมันบังเอิญเป็นอ่ะนะผมเห็นว่าเราดูแม่นผมเห็นแต่ข่าวว่าขู่ฆ่าคนนั้นคนนี้ไม่รู้ใครขู่คือบางทีเราก็คุยสนุกสนุกนะแต่ใครไปทำเนี่ยอันนี้เราไม่รู้โซเชียลมีเดียขู่แล้วไปมาก็พวกผมว่ามันถ้ามันขู่แล้วเป็นยังไงผมว่าสมมติเรามีการขู่จริงอ่ะครับสมมติว่ามีคนนึงไปขู่สมมติว่าบังเอิญพูดแล้วไปขู่เขาเนี่ยครับแล้วมันยังไงแล้วมันกลัวทำไมกลัวงองแงงองแงงฟ้องประชาชนมันยึดอำนาจของประชาชนไปทั้งหมดกลัวอะไรว่ามันไม่มีอำนาจใช่ไหมครับถ้าผมขู่แล้วก็กลัวผมก็อยากจะขู่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ขู่ครับผมไม่ชอบขู่คนผมชอบทำจริงผมไม่ขู่ครับคุณประวิตรวงสุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชาผมไม่ขู่นะครับผมไม่ชอบการขู่นะครับต้องพี่นะให้คุณระวังให้ดีจริงๆแล้วในข่าวเชิงลึกเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าในฝ่ายของเขากันเองเนี่ยเขาก็มีปัญหากันเรื่องผลประโยชน์นะครับในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะแม้แต่ในยุคสมัยของเปรมของอาทิตย์กำลังเอกนะครับนะเขาก็มีการลอบสังหารกันเองใช่ไหมครับคุณเปรมบอกว่าผมจะไม่เปิดบ้านจำได้ไหมครับตอนที่มันเลือกผบ.ทบ.นะไม่เปิดบ้านไม่ต้องมาแล้วแล้วพอมันพลิกโผนะกลายเป็นเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะเปรมก็เปิดบ้านครับประวิตรก็มาประยุทธ์ก็มาก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้ประวิตรเปิดบ้านก่อน6โมงไปบ้านประวิตรแล้ว9โมงมาบ้านเปรมตั้งมุ้ยแข่งกันไอ้เปรมมุ้ยราชบุรุษเนี่ยมุ้ยลอยต่อ4จังหวัดภาคตะวันออกเล็กมันนะใช่ไหมของพระราชินีฐานบุรพาพยัคฆ์สายประวิตรมันแน่นกว่าเยอะช่วงนั้นนะมันครองมา10ปีกูแต่ละคนนะแม่งคุมหน้าทั้งหมดคุมกำลังสายเปรมก็มีแต่เก่าๆหมอประสบอะไรก็ไม่รู้โบราณโบราณหมดสภาพเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันวัดกำลังคือประวิตรเข้ามาแรงตอนนี้พอเปลี่ยนพบทบประวิตรหายเลยกลายเป็นมีข่าวว่าพาดาราไปเที่ยวฮาวายฮะมีข่าวนุข่าวนี่ข่าวไม่ดีข่าวฐานผ่านศึกนะที่ไปขุดคลองขุดบ่อเนี่ยกินเงิน5ล้านนะคือมีแต่ข่าวไม่ดีแล้วราศีมันหมองซีมันก็จะโชว์ผลงานโดยการปราบพวกวงไฟเย็นกับสนามหลวง112พยายามเบี่ยงกระแสหายไปแล้วมาครับเออจับได้นะจับได้นะมองมาแล้วรังคันใช่หรือไม่ยังไงทำไมยังจับไม่ได้ครับเราก็ต้องตามโดดแล้ววิ่งหันหลังแหนบๆหรือมาเปิดอีกไอ้ที่หายเปิดอีกแล้วขอไปจับอะไรไม่รู้ขันไข่บ้ามาแลกกันครับไอ้บ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องนะทุกวันที่ก็มาเที่ยวข่มขู่คือไม่มีอะไรจะทำเพราะว่ามันทำเนี่ยมันเอาใจคนบางคนเพื่อแสดงผลงานเพราะว่ามันเองก็มีปัญหาไอ้ประวิตรวงสุวรรณมึงแหละอย่าหันไปทางอื่น ตอนนี้มึงก็รู้ว่าทหารไม่พอใจมึงเพราะมึงกินคนเดียวครับไอ้ประวิตรนี่นะดูหน้าตาไม่ใช่หน้าเหมือนตุ๊กโป้ไก่นี่ใส่ตาเหมือนตุ๊กโป้ไก่กินคนเดียวครับกับนี่คือปัญหาของพวกเขากินคนเดียวแล้วก็คือเขาบอกว่าไอ้ประวิตรพอได้แล้วเว้ยแบ่งกูหน่อยฮะคนสายเปรมเนี่ยเขาไม่พอใจคุณนะคุณไปแย่งเขากินอ่ะครับคุณไม่แบ่งให้ลูกน้องเลยนั่นตรงนี้แหละครับถ้าจะเป็นรายไปนะคุณต้องดูสายเปรมเขาเล่นคุณเนี่ยผมไม่ได้ทำนะครับก็ดูง่ายๆครับคุณลุงอย่างการปล่อยกระแสข่าวมาภาพถ่ายวงในเนี่ยมาจากไหนถ้าไม่ใช่พวกทหารด้วยกันนะครับแล้วที่จริงนะก็คือทหารหารที่รักทั้งหลายไม่ว่าคุณจะอยู่สายเปรมสายประวิตรนะผมว่าคุณโดนเข้ารังแกครับแล้วถ้าคุณอยากแค่อาชีพทหารมีเกียรติทหารของประชาชนไม่ใช่รับใช้กษัตริย์ที่เป็นโรคเอดส์เอาแต่หอยเนี่ยนะคุณเปลี่ยนได้แล้วนะเตรียมให้พร้อมครับนะถึงวันใดวันหนึ่งที่เราส่งสัญญาณเราจะประกาศตรงนี้นะครับผมจะไม่ส่งสัญญาณผมจะประกาศเลยนะคุณยังบัตรว่าไหมครับเราจะประกาศว่าจะให้ทำอะไรครับคุณเตรียมให้พร้อมแล้วกันนะถึงเวลาเราจะยึดประเทศนี้ให้เป็นของประชาชนยึดจากโจรเราจะไล่โจรออกทั้งหมดนะครับเรายึดทรัพย์มันทั้งหมดทุกคนไม่มีการยกเว้น
ไอ้พิษไม่ต้องกลัวหรอกมันก็โดนเหมือนกันประวิตรประยุทธ์เป็นโดนหมดนะครับครับโดนหมดใครที่มีหนี้เลือดเราจะคิดบัญชีให้หมดแล้วใครที่ทำความดีความชอบใครที่ตกกรรมลำบากปล่อยหมดนะครับปล่อยมันแล้วเราชดเชยให้นะใครที่ทำความดีกับประเทศนี้นะครับเราจะชดเชยให้ทุกผู้นำทั้งคนที่เสียชีวิตไปแล้วพิกลพิการทุกอย่างสูญเสียนะจะชดเชยให้หมดครับเอาเงินที่ไหนก็เงินที่ยึดมาเลยง่ายๆเงินที่จะยึดมาใช่ไหมแล้วพูดเล่นมันมีเงินตรงไหนวะทำไมจะไม่มีกูยึดเงินมึงใช่ไหมครับยึดได้ยังไงอาศัยอะไรมาตากูไม่ต้องอาศัยมาตากูยึดมึงอย่างเดียวจบครับจริงๆแล้วก็คืออยากจะบอกกับพี่น้องตำรวจทหารที่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดนะครับถ้าหากท่านคนหนึ่งคนใดเสียสละนะครับหรือท่านเป็นอะไรไปนะครับในการเสียสละทำงานเพื่อประชาชนตรงเนี้ยนะครับครอบครัวนะฮะครอบครัวของคุณไม่ว่าลูกเมียนะครับพวกเราจะให้การดูแลนะครับให้การชดเชยกันอันนี้เราพูดจริงๆครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่หลายคนที่เสียสละนะครับเราจะให้มากกว่าที่คุณได้รับนะครับคุณจะถูกยกย่องนะครับว่าคุณทำงานเพื่อประชาชนที่แท้จริงเพราะว่าสถานการณ์จากนี้ไปพวกเราเนี่ยคือพูดกันตรงๆเลยคือการปฏิวัตินะครับการปฏิวัติเพื่อประชาชนจริงๆนะครับคือปฏิวัติหนึ่งก็คือโค่นล้มไม่เอาระบอบเจ้านะครับสองก็คือสู่สหพันธรัฐนะครับอันนี้ของเราชัดเจนเราไม่มีสีไม่มีฝ่ายไม่มีศาสนาใครก็ตามนะครับที่รักความยุติธรรมนะครับรักประชาชนเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับมาอยู่ฝ่ายเราอย่างที่คุณลุงบอกเราไม่มีเหลืองเราไม่มีแดงเรามีอยู่สองอย่างก็คือเอาเจ้ากับไม่เอาเจ้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทางสหายยังบรัดจะมีอะไรเพิ่มเติมเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่ทุกคนก็อยากจะรู้ว่ามันจะโค่นยังไงเราจะชนะไหมคือถ้าประชาชนเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็เข้าร่วมการจัดตั้งนะครับทำไมถึงต้องเข้าร่วมการจัดตั้งเข้าใจแล้วรออยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เหรอครับคือมันไม่สามารถเช็คหรือว่าตรวจสอบหรือว่ามันไม่เป็นระบบนะครับถ้าสมมติว่าเข้าใจแต่อยู่กับบ้านรอลุงสนามหลวงประกาศแล้วลุกขึ้นเราจะสามารถรับรู้ได้ยังไงว่ากำลังพลจริงๆหรือว่าจำนวนมันมีเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะงั้นถึงต้องมีระบบการจัดตั้งนะครับจัดตั้งเป็นสายๆเป็นหน่วยเราถึงจะทราบข้อมูลที่เป็นจริงว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับและเวลาการทำงานเวลาจังหวะที่จะลุกขึ้นหรือว่าต่อสู้ส่วนใดส่วนหนึ่งสมมติว่ายึดอะไรสักสามสี่จังหวัดอะไรแบบนี้ครับสมมตินะอันนี้สมมติเราจะได้รู้ว่ากำลังพลจะต้องใช้เท่าไหร่กำลังประชาชนกองทัพประชาชนเราต้องใช้เท่าไหร่กำลังทหารที่อยู่ในหน้าที่จะมีเท่าไหร่ตำรวจมีเท่าไหร่เราสามารถที่จะสแกนนะครับสแกนด้วยครับเราถึงจะรู้ว่าเราจะทำได้แค่ไหนมันก็ต้องนี่แหละถึงบอกว่าต้องมีรูปแบบของการจัดตั้งในทางลับจริงจริงเราจะต้องมีจริงๆคือยึดให้ได้จริงๆบางคนบอกเริ่มที่อีสานจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับช่วยกันยึดจังหวัดนะเป็นของสหพันธรัฐรับรองว่าต่างประเทศรับรองแน่ๆคืออย่างนี้หมายถึงว่าที่คุณยังบัดพูดคือว่าเราต้องยึดให้จริงๆนะยึดกลุ่มสภาพให้ได้ครับคือทหารตำรวจมีเท่าไหร่เราจะยึดแล้วก็มีพวกเราเท่าไหร่แล้วก็ประกาศเป็นอิสระเลยจังหวัดนั้นนะครับประกาศเป็นสหพันธรัฐเลยครับเป็นสหพันธรัฐเลยครับถือว่าจังหวัดนครพนมพร้อมครับนะหรือว่าจังหวัดสกลนครจังหวัดที่ชัวร์ที่สุดเหมือนจังหวัดอุดรธานีสมมุติว่าพร้อมนะก็ประกาศตั้งเป็นสหพันธรัฐแต่อย่างนี้มันจะมีมวลชนที่ว่าคนของเรานะครับที่ตาสว่างแล้วอาจจะอยู่จังหวัดอื่นนะสมมติว่าอยู่จังหวัดโคราชหรือจังหวัดเชียงใหม่คือคุณมาร่วมกันเลยมาร่วมกันช่วยกัน 3-4 จังหวัดนี้ก่อนมาร่วมกัน 3-4 จังหวัดนี้มายันให้อยู่ก่อนครับหลังจากนั้นค่อยขยายออกไปขยายออกไปสร้างให้มันเข้มแข็งนี่แหละการต่อสู้แบบสหพันธรัฐมันจะ
กินไปทีละส่วนมันจะช่วยกันมันจะง่ายนะครับกินไปทีละส่วนเราไม่จำเป็นต้องไปยึดศูนย์กลางก่อนเราไม่ยึดศูนย์กลางเรายึดจังหวัดที่ง่ายที่สุดก่อนนี่แหละถึงบอกว่าไม่ต้องยึดกรุงเทพนะ คุณยึดทีละจังหวัดที่คุณชัวร์ที่สุดนะครับคุณคัดกรองมาเลยจังหวัดไหนพร้อมยึดไปเลยแล้วทุกจังหวัดไปช่วยกันยึดตรงนั้นครับแล้วก็ขยายออกไปนะก็คือตรงนี้แหละครับที่ว่าเราจะต้องสร้างแนวร่วมขึ้นมาแล้วต้องชัดเจนนะไม่ใช่ละเลรังเฮ้ย คือสิ่งสำคัญคือความชัดเจนครับประกาศสู้เสร็จในหลวงออกมาเราจีออกมาแล้วก็ถอย หรือองค์พาออกมาเนี่ยเอ้ยองค์พาเป็นธรรมชาติแต่ช่างแม่มึง คือเราต้องประจานให้รู้ว่ามันเป็นคนยังไงครับจะได้ไม่ต้องโลเลเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยผมถามว่ามันเสียหายตรงไหนวะไอ้แนวทางเราเอาล้มเจ้าเอาสหพันธรัฐมันเสียหายตรงไหนถ้าหากว่าคุณบอกว่าเฮ้ยเราเป็นชาติเหมือนกันแล้วมือกูมันขัดกับตรงไหนกูไม่เข้าใจมันไม่ได้ขัดกันนะถ้าคุณต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพราะว่าการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบแล้วไปสู่ประชาธิปไตยทำไมเขาถึงบอกว่าต้องเป็นสหพันธรัฐนะครับเพราะมันต่างกันตรงนี้แหละระหว่างสาธารณรัฐกับสหพันธรัฐต่างกันยังไงต่างกันตรงยึดนี่แหละครับอ๋อตอนถ้าเป็นตรงวิธีการเริ่มต้นเลยแหละครับเออถ้าเป็นสาธารณรัฐนี่เราต้องไปยึดใจกลางครับซึ่งจะมีการต่อสู้กันและประชาชนจะล้มตายนะเออแต่ถ้าเรายึดทีละส่วนนะเอาคนตาสว่างมารวมกันก่อนสักจังหวัดเอายกตัวอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราไปช่วยกันไปเลยช่วยกันก็ไปช่วยกันทีละจังหวัดไปช่วย3จังหวัดแต่สร้างความเข้มแข็งและขยายต่อลักษณะนี้แล้วก็เอ้าสมมติว่าใต้ประกาศเหนือประกาศอีสานประกาศผมถามว่าเขาจะไปปราบตรงไหนครับมันไปไม่เป็นนะครับเป็นไปได้คือจริงๆอ่ะ3จังหวัดโอเคแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเค้าก็ค่อนชัดเจนว่าเค้าไม่เอารัฐแบบนี้นะครับแล้วก็ทางอีสานก็โอเคนะทางอุดรขอนแก่นพวกนี้นะโอเคเขาค่อนข้างแข็งนะเขาเป็นเสื้อแดงเยอะแล้วทางเหนือนี่ก็โอเคนะครับแล้วทางไหนมันก็ที่จริงมันโอเคทหารที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกรุงเทพนะเรียกกลับมาบ้านก่อนเออเรียกกลับมากลับมาบ้านครับมาช่วยใช่ใช่คือเป็นในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนถ้าคุณประกาศอีสานนะคุณก็เรียกทหารเกณฑ์อีสานกลับไปเลยเป็นกบฏกลับมาเลยครับคือเป็นกบฏกลับมาแต่ว่าเป็นของสหพันธรัฐนะทหารทางอีสานพี่น้องคนไหนอยู่อุบลอุดรขอนแก่นซึ่งคนเยอะกว่านะอีสานเนี่ยก็กลับไปพูดตามเดิมครับไม่ต้องฟังไปสังกัดสหพันธรัฐของคุณสังกัดรัฐของคุณระดับนายพันนายพลเนี่ยถ้าท่านร่วมกับประชาชนท่านก็เป็นอันนี้เลยท่านเป็นไปเลยครับคือเป็นไปเลยกินเงินเดือนสหพันธรัฐไปเลยแล้วก็เป็นผบ.ทบ.อะไรของท่านไปตามนั้นเลยครับครับทีนี้มันจะค่อยกินไปทีละส่วนมันจะไม่พร้อมกันนะอย่างสหพันธรัฐนี่อาจจะไม่เบ็ดเสร็จพร้อมกันอาจจะได้ทีละรัฐอย่างอีสานเหนือกับอีสานใต้เนี่ยอาจจะก่อนแล้วก็ภาคเหนืออย่างเงี้ยหรือว่าภาคใต้ไปเงี้ยเหลือภาคกลางกระจอมนึงกระจองนึงอ่ะแล้วมันจะค่อยๆหมดไปเองเพิ่มๆหนีไปก่อนผมว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าอย่าไปไล่มันสนามหลวงเอามาประจานไปทุกประจานผมว่ามันสำคัญคุณจับให้ทันเราไม่ได้ไล่มันนะครับก็ตอนนี้เขาไปซื้อบ้านเตรียมเมืองกันอยู่ตอนนี้มันเตรียมเต็มที่แล้วตุลาการก็ไปอยู่อังกฤษนะไอ้พวกศาลสารพัดศาลไปอยู่อังกฤษไอ้พวกนั้นก็ไปอยู่อะไรประวิตรไปอยู่จีนพระเทพไปอยู่จีนเสียไปอยู่เยอรมันครับประยุทธ์นี่ไปฝรั่งเศสประยุทธ์ไปฝรั่งเศสแล้วนะคือเขาเองเขาคิดจะหนีแล้วมึงยังไปยกเขาอยู่ไม่เข้าใจยังอย่าไปช่วยค้ำยังไม่ช่วยเสริมมันคิดจะหนีอยู่แล้วมึงยังไปเชียร์ครับผมก็งงกันเหมือนกันครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีโฟนอินครับเราเปิดให้ทุกท่านได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นร่วมกันนะครับกับรายการ3สหายไกลกังวลครับไทยเฟเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการ3สหายไกลกังวลพูดคุย
นทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลครับขอต้อนรับมิตรสหายเวลาผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ3สหายไกลกังวลนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงนี้เราจะเปิดโฟนอินนะครับให้พี่น้องของเราได้มาแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่ ID Line T112112 นะครับ T ตัวเล็กนะครับ T12112 ครับเดี๋ยวเราจะขึ้น ID Line ที่หน้า Cbox นะครับครับคุณลุงครับในช่วงนี้นะครับคุณลุงพอที่จะสรุปประเด็นได้ไหมครับว่าความใฝ่ฝันอันสูงสุดของรัชกาลที่10เขานี่จริงๆแล้วเขาฝันอะไรที่จริงนะฮะถ้าพูดกันตามข้อที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องเรียกว่าเห็นใจรัชกาลที่10เพราะว่ารัชกาลที่10นี่ไม่ได้คิดจะมักใหญ่ไฝ่สูงทางการเมืองเลยไม่ได้คิดจะเป็นกษัตริย์คือคิดถึงแต่2เรื่องคือคิดถึงแต่เรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิงเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านมีเงินก็เยอะพอสมควรนะมีผู้หญิงก็เยอะพอสมควรก็ให้ท่านไปใช้เงินใช้ผู้หญิงให้เต็มที่แล้วกันไม่ต้องมายุ่งเรื่องการเมืองแล้วก็ควรจะนิมนต์ท่านไปอยู่มิวนิกแล้วก็ตามไปตรวจบัญชีท่านมีเท่าไหร่นะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อกษัตริย์ไม่ยุ่งการเมืองคุณจะให้เขาเป็นกษัตริย์ไปทำไมจริงไหมคุณบอกกษัตริย์ไม่เกี่ยวกับการเมืองมีกษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องมายุ่งครับครับก็คือไอ้ที่คุณเอาไปที่โคตรพ่อโคตรแม่คุณปล้นประเทศทุกประชาชนเอาคืนให้หมดครับใช่ป่ะแล้วก็ว่ากันตามเรื่องคือคุณทำอะไรผิดถูกก็ว่ากันไปตามเรื่องจริงไม่จริงคุณไปทำร้ายใครไปฆ่าใครเข็นฆ่าใครคุณไปล้างผลาญทรมานทรกรรมใครก็ว่ากันตามนั้นผมว่าจริงๆนะคือต้องให้ความเป็นธรรมกับไอเสียคือไอเสียโอเนี่ยรัชกาลที่สิบของพวกคุณเนี่ยว่ามันไม่ได้คิดเรื่องการเมืองเลยมันคิดแต่การมุ่งก็ว่ากันตรงๆเป็นอย่างนั้นมันใฝ่ฝันแค่นั้นมันความใฝ่ฝันมันไม่มีนี่ครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับสัญญาณชัดเจนเชิญครับครับค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสนามหลวงฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนครับค่ะก็อยากจะโทรมาพูดคุยกับคุณลุงฟังทุกวันไม่เคยโทรเลยพอดีวันนี้สะดวกก็เลยอยากจะโทรคุยกับคุณลุงค่ะคือสลิ่มนี่นะยังไงมันเลือดเนื้อมันก็เป็นสลิ่มลุงมันแก้ไขไม่ได้หรอกนะเราคุยกับคนทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครคือสลิ่มใครไม่ใช่สลิ่มมีวันนึงยืนอยู่นะคือไม่รู้จักผู้ชายคนนี้นะเขาก็ยืนอยู่แล้วเขาก็คุยกับเพื่อนเขาเห็นที่อยู่เขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้รถเยอะจังเลยนะอะไรเงี้ยนะพูดไปพูดมาฮัลโหลได้ยินไหมคะครับได้ยินชัดเจนครับ Hello? พูดเลยครับอ๋อเขาก็เลยคุยกับเพื่อนเขาบอกว่ารถเยอะจังนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาพูดนะเราไม่รู้จักเขาเรายืนหันหลังนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเป็นพอรถคันแรกเขาว่าอย่างนี้นะพอเราได้ยินอย่างนี้ปุ๊บหันฟับมาเลยหันฟับมาเลยก็เลยถามว่าทำไมรถคันแรกมันเป็นไงรถคันแรกเป็นไงเขาบอกว่ารถคันแรกเนี่ยทำให้รถเยอะขึ้นแล้วก็รถติดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยพูดกับเขานะบอกว่าเนี่ยคุณที่คุณพูดอ่ะคุณพูดผิดแล้วคุณคิดผิดแล้วคุณรู้หรือเปล่าไอ้รถคันแรกนะมันมีประโยชน์สำหรับคนที่เขาจนๆเขาอยู่ในป่าช้าอยู่ในไกลๆในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาจำเป็นจะต้องใช้รถเวลาเขาออกมาออกอะไรเนี่ยเขามากันทั้งหมู่บ้านออกมากันเยอะแต่สันดานคนที่มากทำให้รถติดนะก็คือไอ้พวกคนรวยแม่งรถบ้านแม่งเจ็ดคันแม่งไปเจ็ดคนไปเจอกันอย่างเงี้ยมันไม่ติดได้ยังไงมันอยู่ที่สันดานคนใช่ป่าวลงมันอยู่ที่สันดานนะไม่ใช่เป็นเพราะรถคันแรกหรอกเป็นสันดานของพวกคนรวยไงเว
พวกคนรวยเนี่ยชอบมาสั่งสอนคนอื่นเขาบอกว่าให้พอเพียงพอเพียงพอเพียงไอ้พวกมึงนั่นแหละพอเพียงไอ้พวกกูนั้นไม่พอจะแดกกันรู้เปล่านะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ขอนิดนึงแค่นี้แหละสวัสดีค่ะครับผมจริงที่จริงนี่ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับที่จริงคนที่ทำให้รถติดก็คือพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละแม่งไปคนเดียวนะไอ้เหี้ยนั่งถึง20กว่าคันใช่ไหมครับศรีราช22คันนะประเทศประมาณ20คันศรีกิจก็20คันประมาณนั้นนะไอ้บอดเอ้ในหลวงนี่นะก็20คันครับแล้วไอ้คันเดียวนึงไปว่าเขาไอ้20คันเสร็จแล้วแม่งศึกปิดล่วงหน้าตอนนี้นะครับมหาว่าในหลวงตายหาไปแล้วช่างมันศรีวันวลีเนี่ยนะก็ทำให้รถติดเอ้าคุณพาทำให้รถติดไอ้เสียเองแล้วการที่ของมึงก็รถติดจริงไหมครับไปสถีบทีแม่งปิด 3-4 ชั่วโมงกว่าจะเปิดตี 3ไอ้หาปิดตั้งแต่6โมงเย็นไปเปิดตี 3เนี่ยปิดทั้งถนนครับไอ้พวกบัตรซบพวกนี้ทำให้รถติดเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณว่าสลิมคือสลิมเนี่ยคือไอ้พวกหานี่เรื่องโง่โง่ไงก็ไม่ต้องไปคุยครับจบเรายึดอำนาจถ้ามึงขวางมึงก็ไปกับมันจบคือขี้เกียจจะคุยได้พวกนี้นะพวกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้พวกเกิดมาเพื่อโง่โดยแท้เลยไปยกย่องคนชั่วยกย่องคนไม่ดียกย่องเผด็จการแล้วยังมีหน้าจะมาเสือกว่าเรียนหนังสือสูงใช่ไหมครับไอ้แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนแม่งเป็นด็อกเตอร์นะถามกี่กี่นะไอ้บางคนไปอยู่เมืองนอกเมืองนอกนะไปร้องเพลงถวายในหลวงหาแล้วมันตายหุ้งแต่หาไปแล้วนะน้องน้ำตาลเรียกว่ายกย่องใครที่สุดในโลกพระบอด ตกแล้วครับทุเรศมึงไม่รู้ว่ากษัตริย์ไทยนี่เป็นทรราชขนานแท้ของโลกเลยครับเขาดูกษัตริย์ไทยนี่เป็นไอ้ครอบครัวขอทานครับขอทานชั้นสูงไฮโซเบกกาแปลว่าขอทานชั้นสูงไอ้พวกหานี่คืออะไรคือครอบครัวค้ายาเสพติดอะดังนั้นไอ้ประเภทที่ว่ามาแขวะไอ้แล้วครั้งแรกกูถามมึงตรงๆนะไอ้ที่ว่าพวกมึงเป็นคนแรกที่ไปขอรถเลยหาจริงไหม ผมรู้จักเสื้อเหลืองคนหนึ่งมีลูกสามคนนะลูกทั้งสามคนไปจองรถครั้งแรกหมดเลยถามมึงเป็นเสื้อเหลืองด่าไปจองที่ไหนแล้วก็เราใช้สิทธิ์ของเรา ดูมันจะแถนะ ก็เราใช้สิทธิ์ของเราไงล่ะเสียก่อนแล้วถามว่ามึงด่าสิทำไมทักษิณก็ทำให้คนประเทศเจริญขึ้นท้ายวันแล้วทั้งโลกก็เขาอาสามาไอ้ห่าแล้วพอประยุทธ์เนี่ยครับก็เขามาแก้ปัญหาความขัดแย้งพ่อมึงคือมันคนมันจะโง่โง่งั้นแหละไอ้พวกนี้นะครับคือวอเตอร์บัฟฟาโลแปลภาษาไทยว่ากระบือกับพวกแถนี่ต้องอะไรนะต้องถีบเพื่อแบบครับสหายยงบรัดคือมันผมสลิปมันก็มีหลายแบบนะก็เหมือนเสื้อแดงเหมือนกันนะคล้ายกันครับสลิปอวยก็มีสลิปที่อันนี้ก็มีนะที่ต่อสู้แบบเปลี่ยนระบอบก็มีนะแล้วมีด้วยเหรอมีครับแต่แฝงอยู่หลบอยู่คือที่จริงที่ตรงผมไม่ได้หมายถึงสลิปนะครับคนแล้วถึงจะโปรดไม่ได้หมายถึงสลิปหรือลอดช่องทั้งนั้นนะผมหมายถึงคนที่มันแถคนที่เอาเจ้าอ่ะคนที่มันไม่รู้กูถามว่าเวลาเจ้ามันตายมันแบ่งสมบัติที่มึงบอกว่าไอ้ห่าพอมันตายปุ๊บนะมันห้ามจัดงานฉลองไอ้ที่ไปเป็นเมียเจ้าของหลายแหล่มันก็อดกินใช่ไหมมันทำให้อาชีพมึงอาชีพหายไปวอดหมดเลยพวกวงดนตรีนักแสดงครับแล้วเสร็จแล้วมึงจะอวยมันดิกูไม่รู้จะโง่ไปถึงไหนวะนะเพราะฉะนั้นไอ้บางคนบอกว่าเราต้องคอนเซนซัสนะต้องปองดองนะต้องคนแม่ก็ช่างแม่เมื่อเอาเรื่องพึ่งคือไอ้ประเภทที่ว่าหลับหูหลับตาอยู่ข้างชนะนะครับอยู่ข้างฝ่ายมีอำนาจเพราะเห็นแก่ตัวนะก็คือเท่านั้นเองครับสลิมก็ซื้อเหลืองบางส่วนก็คือพวกเห็นแก่ตัวจบไม่ต้องพูดมากมึงอย่ามาอ้างระบอบทักษิณเป็นการครอบครัวพ่อมึงนะคือมึงไม่ยอมรับกฎกติกาใช่ไหมเท่านั้นเองเพราะมึงรู้ว่าสู้กับเจ้าเนี่ยไม่มีใครชนะก็เรื่องของมึงไม่เชื่อก็อย่าเชื่อกูเชื่อว่าจะต้องชนะครับรวมถึงเมื่อก่อนนี้นะสวัสดีค่ะคุณลุงเชิญครับสวัส
ดีสหายยังบัตรสหายศรัทธาค่ะครับสวัสดีครับวันชนะค่ะคุณลุงโอ้เชิญเลยครับเอ๊ะวันชนะนี่ผู้ชายเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรเราไม่สนใจชายหญิงคุณลุงจะบอกว่าพวกนี้มันสมองฟอสซิลมันเป็นบัวใต้ฟอสซิลค่ะมันขุดไม่ขึ้นไอ้พวกแถไอ้พวกมโนพวกสลิมจริงๆมันไม่ได้รักเจ้าหรอกคุณลุงเคยพูดใช่ไหมลองออกกฎเรื่องเวลาเราชนะคุณลุงก็บอกสิใครรักเจ้าติดคุกเดี๋ยวมันจะรีบแปรพักทันทีใช่มันไม่มีมันไม่รักจริงหรอกมันสร้างภาพเพราะว่าไอ้สังคมประเทศไทยมันเป็นสังคมเขาเรียกอะไรอ่ะมันโลกสวยอ่ะมันอยู่ในละครอ่ะมันอยู่ในความฝันที่แบบคือคนไม่รักเจ้านี่คือคนชั่วหมดไงคุณลุงมันเป็นงั้นตุลเทพสี่แผ่นดินใช่คุณลุงรู้ไหมละครเรื่องคือจริงๆอ่ะหนูก็พยายามบอกมิสหายว่าอย่าไปดู3579นะแต่หนูก็แอบไปดูหนูยอมรับว่าที่หนูไปดูเรื่องไอ้ละครช่อง3ตอนเนี้ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างที่ชื่อเรื่องเพชรกลางไฟคุณลุงมันเป็นสมัยร.6อะฮะแล้วก็ไอ้คำพูดบทละครแต่ละอย่างเนี่ยเช่นบอกว่าเออลูกต้องไปอะไรนะคลบนอบนอบเขาไว้สิมันจะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็เหมือนละครเรื่องนี้มันจะอยู่ในช่วงไม่แน่ใจว่าเหมือนมันมีลูกชายของบ้านหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะทำการกบฏอะคุณลุงแล้วก็มันน่าจะอยู่ในช่วงที่ไม่แน่ใจมันชื่อกบฏอะไรคะช่วงร.6ไม่แน่ใจกบฏกบฏร.230กบฏหมอเหลงเออน่าจะใช่อะคุณลุงคือเขาก็คงเอาประวัติศาสตร์มาอิงกับการเป็นเขียนบทละครเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าไอ้ฝั่งพี่ชายพระเอกมันก็พยายามจะแบบปกปิดก็คือซ่อนเลนเหมือนไปกระทำการซึ่งหนูก็มาคิดว่าแม่งเอาละครเรื่องนี้ออกมาในช่วงจังหวะที่พวกเรากำลังทำอะไรกันแบบนี้พอดีเลยอ่ะตอนนี้มันยังไม่เปิดเผยแต่หนูว่ามันใช่อ่ะมันก็คือแบบเหมือนกับว่าพี่ชายพระเอกมันก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มาแบบแอบมาพบคนนั้นพบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตั้งทีมอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นเลยคุณลุงแล้วก็ไอ้เรื่องเจ้านี่ก็แบบโอ้โหคำพูดก็มันแสดงให้สะท้อนให้เห็นเลยว่ามันกดขี่คนจริงๆแล้วก็ถ้าพวกเรามิสหายลองไปเปิดดูอ่ะแล้วจะเห็นว่ามันก็เพราะบ้านเรามันมีแต่ละครแบบนี้แสดงว่ามันสร้างละครเพื่อต่อต้านวงไฟเย็นโดยเฉพาะใช่ใช่โง่ใช่แล้วแบบว่ามันเอามาฉายตอนนี้พอดีเลยฮะลองไปดูกันสิมันช่างเข้าล็อกเราอ่ะเพียงแต่ว่ามันคนละยุคคนละสมัยอ่ะดีดีช่างมันนะครับนะเราไม่กลัวเราอยู่ความจริงถึงบอกว่าไอ้สลิมมันไม่ได้รักจริงหรอกคือมันรักจริงมันต้องกระโดดปาดคอตายตามกันไปแล้วโอ้ยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับที่มันไปเพราะกินทีที่มันไปเพราะเขาห้ามที่มันไปเพราะกลัวจะตกงานต้องไปเสนอหน้าใช่คุณลุงก็หนูเคยโทรไปช่วงน้องแยมหนูก็บอกว่าความที่หนูเคยอยู่ในวงการหนูก็บอกว่าพวกนี้มันเนรคุณหนูยังบอกว่ายกตัวอย่างอย่างพวกนักร้องลูกทุ่งอย่างเงี้ยถามคำว่านักร้องลูกทุ่งเนี่ยที่กว่าจะก้าวกันมามีชื่อมีเสียงเนี่ยมันก็คือประชาชนคนที่อยู่ไม่ได้อยู่กรุงเทพถูกไหมคือเราไม่ได้จะมาคือดูถูกพี่น้องอะไรแต่หมายความว่าทุกคนก็ตกทุกข์ได้ยากมาแล้วก็ปากกัดตินถีบมาเป็นนักร้องวันนี้มีเงินมีทองเอาเงินไปทำหน้าทำตาสัญญกรรมนู่นนี่วันนี้เสือกอวยเจ้าเฉยเลยหนูก็ด่าไปแล้วจัดชุดใหญ่บอกว่ามันเนรคุณนะเพราะว่าไอ้พวกดาราเนี่ยมึงไปอวยเจ้าเนี่ยไอ้เงินที่มันได้มาจากช่องที่มันได้สปอนเซอร์ไอ้สปอนเซอร์มันก็ผลิตสินค้ามาขายประชาชนน่ะครับใช่ไหมคุณลุงคิดว่าแชมพูซันซิลเนี่ยพวกเจ้ามันจะใช้ไหมล่ะโอ้ยมันไม่ใช่หรอกมันล้างปีนยังไม่เอาเลยมันว่าลีมันจะใช้เหรอไม่ใช่ครับใช้ของฝรั่งเศสไม่ใช่คุณก็ดูถูกเข้าไปเขาเสียอยู่อย่างเดียวคือสามีฝรั่งเศสก็มันเป็นแค่บอยนี่ไอ้ศิริวัฒน์วลีกูบอกเอ้ยไม่ใช่ผมจะบอกกับคุณนะศิรินทร์เขานินทาคุณเขาบอกว่าศิริวัฒน์วลีก็ดีไปดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวมีผัวเป็นบอยฝรั่งเศสอะเลือกใครไม่เลือกบอยมาเป็นผัวเขาว่าอย่างนี้นะคุณก็ไปทะเลาะกันเองแล้วกันก็ประมาณนี้แหละค่ะคุณลุงไม่เยอะดีกว่าแล้วก็จะได้ให้สายอื่นบ้างก็แค่อยากจะออกมาบอกว่าสลิมมันจริงมันไม่ได้รักเจ้าหรอก
นี่มีมันใช้แป้งมีคนหลังไมค์บอกว่าเขาสร้างละครเพื่อต่อต้านสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับหลังไมค์บอกว่าเขาสร้างละครเพื่อมาต่อต้านลงสนามลงโดยเฉพาะโอ้ขอบคุณมากเลยคุณจะด่าจะขู่เชิญไปนะครับทำข่าวเยอะๆนะด่าไปเลยครับเปิดโปงเลยนะไอ้สนามหลวงเป็นใครไอ้ยังบัดเป็นใครไอ้สายศรัทธาเป็นใครวงไฟเย็นเป็นใครสหายหมาน้อยเป็นใครดีครับขออย่างเดียวนะอย่ามาเก็บค่าโฆษณากับผมนะครับผมไม่ให้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกสนามหลวงเสียงชัดเจนดีมากเสียงใสปิ้งเลยครับสวัสดีค่ะโทรจากสหรัฐราชอาณาจักรนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะโอ้สหรัฐอาณาจักรUnited Kingdom โอ้ครับครับใช่แล้วค่ะฮะฮะแล้วก็จะโทรมาให้กำลังใจเป็นแล้วหนูก็เป็นคู่ต่อสู้ร่วมอุดมการเข้าคุกมาแล้วโอ้เหรอใครทำไมใช่ข้อหาอะไรครับเนี่ยก็ขัดคำสั่งโอ้ขัดคำสั่งขัดคำสั่งคสช.คสช.ใช่เข้าคุกมาแล้วครับคสช.แสดงว่าคุณเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยแต่คุณคือผู้ทำผิดกฎหมายในระบอบเผด็จการแต่เราจะสู้ต่อไปเราจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้เห็นระบบไอ้กษัตริย์มันลงไปครับใช่ครับโอ้ขอบคุณมากค่ะครับค่ะแล้วก็พวกหนูทุกคนยังเป็นเด็กนักศึกษาอยู่นะโอ้ครับครับเอ๊ะผมจำเสียงคุณได้แล้วนี่เป็นว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาแต่ว่ายังคือยังมีความหวังนะคนรุ่นใหม่ก็ยังมีความหวังขอบคุณไม่อยากให้ไม่อยากให้พวกลุงท้อแท้มองว่าแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีความหวังนะครับครับขอบคุณมากยังมีความหวังค่ะแล้วก็เมื่อพร้อมต่อสู้เมื่อไหร่เราจะกลับไปต่อสู้ด้วยกันค่ะครับคือผมว่าจริงฮะโอเคครับขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจนะคะครับขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคนรุ่นใหม่นี่เขาดีอย่างหนึ่งนะคือความคิดเขาสมัยใหม่แล้วเขาก้าวไกลค่ะแล้วก็จะมีอนาคตต่อเมื่อคนเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเพราะคนรุ่นผมนี่เล่นไลน์พูดได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะตกยุคคนรุ่นผมนี่ส่วนใหญ่ก็ไปรู้เรื่องแล้วฮะครับแล้วก็จะฝากอุดมการณ์ต่อไปให้เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ชัยชนะค่ะครับดีครับก็ฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วเห็นอนาคตอยู่ลำไรนะก็คือันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความภูมิใจผมว่าคนรุ่นผมก็ภูมิใจในพวกคุณนะครับที่ว่าได้สืบสานเจตนาพวกคนรุ่นผมนี่อย่างมากก็อยู่ไม่ถึง120ปีแล้วครับแต่ละคนก็มีรุ่นคุณนะจะต้องทำหน้าที่ต่อไปครับสนามหลวงคะว่าคือพวกหนูนี่6ตุลาผ่านไปแล้วสมัยธรรมศาสตร์แต่พวกหนูก็จะเป็นตัวปฏิวัติรุ่นใหม่ค่ะครับครับคุณไม่ต้องเสียดายว่าคุณเกิดไม่ทันนะดีแล้วครับ เกิดไม่ทันดีแล้วนะ เพราะว่าสิ่งที่คุณจะทำปัจจุบันมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเราจะเอาคืนครับ คิดทั้งต้นทั้งดอกนะครับเอาให้หมดครับโอเคครับโอเคค่ะยังไงก็แค่นี้นะคะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคือเรื่องทั้งหลายแหล่การศึกษาปะพนิวัฒน์ธรรมเราจะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับไอละครเราจะเชิดชูประชาธิปไตยเราจะแฉเจ้าว่าเจ้ามันเลวยังไงโกงยังไงมันปล้นยังไงขู่ดีเรายังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนใหม่หมดคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกสี่แผ่นดินจะไม่มีครับจะมีห้าแผ่นดินแทนนะทุกอย่างทุกเรื่องเนี่ยมันต้องเชิดชูประชาธิปไตยครับไม่ใช่เป็นเชิดชูรอบเจ้าเชิญครับครับสวัสดีครับลุงสนามหลวงครับครับสวัสดีและทีมงานเลยนะครับเชิญพูดได้เลยครับ
คือเมื่อสักครู่เนี้ยผมชื่อนายวนาครับเมื่อสักครู่ได้ฟังคนที่เป็นนักศึกษาเขาคุยครับว่าเกี่ยวกับละครใช่ไหมครับครับด้วยละครเนี้ยผมฮัลโหลสามก๊กเนี้ยสามก๊กเนี้ยผมไม่ได้อ่านหรอกครับเขาบอกว่าอ่านสามก๊กจบสามรอบเนี่ยครบไม่ได้มันครบไม่ได้ยังไงอะครับหรือผมไม่ได้ยินเสียงตอบมาครับเพราะมันผมโทรในกะลาอะไรนี่แหละครับ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 เชิญนะครับเสียงจะค่อยมากเลยครับเออเชิญพูดไปเลยครับเชิญคุณพูดอย่างนี้ครับผมอาศัยดูเอาครับเมื่อสมัยก่อนนุ่นช่อง9เข้ามาฉายเป็นภาษาไทยผมก็ดูไป2ครั้งแล้วก็ที่เขาสร้างใหม่อีกเมื่อ2010เนี่ยผมก็ดูแบบเป็นแบบซับเป็นซับภาษาจีนอ่านหนังสือเอาอีก2ครั้งจบทั้ง2ครั้งแล้วครั้งที่3เนี่ยครับในอีกครั้งล่าสุดเนี่ยครับช่อง3เขาเอามาฉายได้2อาทิตย์แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่2ผมก็ไม่ได้ติดตามมันหรอกครับช่อง3เนี่ยผมก็เสิร์ชเอาดูเอาภายหลังครับผมครับชัดเจนครับเชิญครับคุณสงสัยว่าทำไมดู3ครั้งครบไม่ได้หรือไงตอนนี้มันอยู่ในที่เกี่ยวกับ18หัวมวงรวมตัวกันเพื่อจะปรับตั้งโต๊ะครับคล้ายๆกับเรายุคนี้ใช่ไหมครับที่หลายๆคนที่เขาไปอยู่ต่างประเทศเขาก็พยายามจะปรับเลประยุทธ์อะไรกันอย่างเงี้ยครับบางคนเขาก็แยกไปอยู่กันอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมชอบนี่ครับสหพันธรัฐไทยนี่แหละครับผมกล้าแสดงตัวกล้าออกมากล้ามีรายการนี้นะครับผมก็มาพูดกับรายการนี้ครับชอบเพื่อสหพันธรัฐไทยมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนักวิทยากรหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ให้ความรู้เลยความที่ผมได้ศึกษามาตรงเนี้ยทั้งรวมวิทยากรทั้ง8ท่านด้วยนะครับแต่ผมนับดูแล้วก็มีแค่7ท่านนะครับไม่ทราบว่าท่านที่8นี่คือใครครับเนี่ยอาจจะมีสหาย112เลยครับทางวิทยุนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือที่จริงมันคงที่3ครบไม่ได้คงไม่ใช่บางคนถึงไม่อ่านก็ครบไม่ได้อย่างเช่นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นนี่ครบไม่ได้มันครบไม่อ่าน3ก๊กเพราะมันเอาแต่กงนะมันไม่อ่านหนังสือก็ครบไม่ได้อยู่ดีครับครบได้ครบไม่ได้มันอยู่ที่นิสัยนะอยู่ที่สันดานพูดตรงๆอยู่ที่ความคิดนะไม่ใช่อยู่ที่อ่านหนังสือนะครับคุณจะดู3ก๊ก100จบก็เท่านั้นน่ะมันไม่เกี่ยวแล้วที่ว่ามันก็แปลกอย่างท่านที่โทรที่ท่านชอบสหพันธรัฐชอบมากๆแต่บางคนสงสัยไม่สงสัยทำไมก็ชอบใช่ไหมมันผมไม่อธิบายกับคนที่สงสัยนะผมรำคาญเพราะประชาชนพูดทีเดียวเขาเข้าใจแล้วคุณยังบัตรรู้ไหมคุณยังบัตรพูดทุกคนเข้าใจคนโทรมาเขาก็เข้าใจแล้วทุกคนก็ชอบจ้าบเลยหูปิ้งเลยครับนะสาพันธรัตไอ้บางคนสงสัยเหมือนจะกับว่าเราขายที่ดินนะเราจะไปเลือกรถโตโยต้าเถอะก็บอกเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับสัญญาณชัดเจนครับพูดใกล้ไมค์พูดนานๆเลยครับเชิญครับสวัสดีครับเป็นสักครู่ครับผมก็จะปิด YouTube ก่อนครับเสียงค่อยไปนิดนึงครับพูดใกล้ไมค์หน่อยครับได้ยินไหมครับชัดแล้วครับผมได้ยินทั้งของท่านไม่ค่อยได้ยินครับเสียงมันก้องๆอ๋อไม่เป็นไรเลยครับปิด YouTube ก่อนครับปิดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอ้าวแล้วครับชัดเจนเชิญเลยครับกาแฟดำครับกาแฟดำนะครับเคยโทรเข้ามาครั้งนึงแล้วสวัสดีคุณลุงแล้วก็ทุกท่านนะครับสายทุกท่านครับก็ไม่มีอะไรมากฮะก็คือติดตามอยู่แนะนำอยู่แล้วผมก็เคยพูดเสมอตั้งแต่ปี52-53ผมบอกว่านี่มันยก1ยก2เราแพ้ศึกแต่เรายังไม่ได้แพ้สงครามแล้วผมก็มั่นใจว่าครั้งนี้ก็จะเป็นยกสุดท้ายจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายศึกสุดท้ายแพ้เราก็จะแพ้ไปตลอดก็โช
ขอให้กำลังใจคุณลุงและสหายทุกท่านครับโดยที่ผมก็จะรอเวลาทางท่านประกาศศึกกันมาครับขอไว้ใช้พรครับให้ขอบคุณมากการศึกครั้งนี้ขอให้พวกเราจงชนะนะครับ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 ผมเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากคือผมอยากจะเรียนว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณลุงฮะครับครับการต่อสู้ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่แล้วมาขณะที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็จำเป็นที่สุดด้วยนะอย่างที่ท่านว่าถ้าแพ้จะแพ้ตลอดไปใช่ครับคุณลุงนะคือเป็นการต่อสู้ที่ชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ชัดในตัวเองว่าคือเราจะต้องสู้ครั้งนี้มันยิ่งกว่าสงครามเมืองทรอยนะคือมันจะจารึกไว้เลยนะครับว่าเราเริ่มสู้แล้วถ้าหากว่าจะไม่ชนะนะมันก็จะเป็นทางใหญ่ๆที่ให้คนเดินชนะแน่ครับงานนี้นะเพราะนั้นเราต้องให้พร้อมที่สุดแล้วจะไม่ให้เป็นปัญหาอีกต่อไปครับครับครับถูกต้องครับคุณลุงครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างเต็มร้อยเลยครับแล้วอย่างที่ผมพิมพ์ส่งไปในไลน์นะครับผมตามนั้นครับครับครับเดี๋ยวจะเสียเวลาครับให้ท่านอื่นได้เลยได้เข้ามาใช้สายมากครับผมครับขอบคุณมากครับ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 ผมขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีคือผมว่าเป็นความภูมิใจของคนที่เกิดในยุคนี้นะครับคนหนุ่มคนสาวไม่ต้องไปคิดว่าอู้เกิดไปทัน14ตุลา6ตุลาพฤษภาอันนั้นเรื่องเด็กๆชิวๆผมไม่ได้ดูถูกนะชิวๆมากครับครั้งนี้เป็นสงครามจริงๆนะคุณจะล้มเจ้าเลยนะครับไม่ใช่ล้มแชมป์นะล้มเจ้า ใหญ่มากสถาปนาไม่ใช่ประชาธิปไตยสหพันธรัฐนะครับไอ้ครั้งนี้มันจะจารึกว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยยุคใหม่เป็นนิวไทยแลนด์นะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นได้มันคุ้มกับการต่อสู้เพราะฉะนั้นเราจะแพ้ไม่ได้พวกมันจะต้องหมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยนะส่วนมันจะไปอยู่ไหนช่างแม่มันครับคือครั้งนี้ก็คือสงครามประชาชนจริงๆนะครับไม่ใช่สงครามเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับสงครามประชาชนจริงๆครับมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับลุงสนามหลวงหรือเปล่าครับครับฮัลโหลครับได้ยินเสียงชัดเจนครับพูดไปเลยครับฮะพูดเลยครับ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 ผมสหายนิรนามนะครับครับผมพร้อมครับเสมอนะครับปัจจุบันเวลานอปัจจุบันตะเวนเป็นทั่วกรุงเทพทุกวันครับเมื่อทุกวันนอเวลานอผมพร้อม 100% ครับจากทหารนิรนามครับ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 ขอบคุณครับเดี๋ยวขอที่หนึ่งขอที่หนึ่งเด็กมองสู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นมองทุนยิ่งหลีกคิดจะตาโอเคครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับนักสู้นิรนามครับไอ้ตรงนี้แหละครับคือจริงๆกรมนเขากลัวคือกลัวคนโฟนอินนะผมที่เขาเพิ่งกลัวคนโฟนอินแต่ละเดี๋ยวนี้ในประเทศก็เยอะบางคนบอกว่าสนามหลวงอย่าให้คนในประเทศโฟนอินอันตรายเขาจะจับนะ ห้ามไม่อยู่จับมาจับสิวะครับคือถ้าเราชัดๆถ้าเยอะมันไม่จับหรอกครับอย่าไปช่วยมันนะเดี๋ยวมันรู้บัญชงบัญชีจับนะมันไม่จับถ้าเราไม่กลัวไม่จับหรอกนะมันจะจับไงนะเราไม่บอกสักอย่างจับ นะปฏิเสธลูกเดียวครับหนีลูกเดียวสู้ลูกเดียวนะอย่าให้มันจับเราจะจับมันนะครับไม่ให้มันจับเราหรอกนะครับคือเมื่อกี้สายที่โฟนอินเข้ามาสำหรับนักรบนิรนามนะครับคือให้กำลังใจทุกคนครับสำหรับนักรบนิรนามนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือคนที่เข้าไปป่วนในระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆครับเชิญครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีอีกรอบค่ะครับครับครับฮัลโหล
ครับค่ะการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยนะมวลชนของพวกเราทั้งหลายถ้าเราช่วยกันทุกคน1คนต่อ1คน1คนต่อ1คนต่อยอดออกไปเพื่อที่จะให้สลิ่มตาสว่างครับเมื่อใดได้เยอะเมื่อนั้นล่ะเราชนะเขาแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยสลิ่มเนี่ยเราคิดว่าเป็นคนที่ว่ามีเงินมีฐานะร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาเป็นสลิ่มเพราะเขาได้ผลประโยชน์ได้เงินได้อะไรตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยคนจนแม่งเก็บขยะเอาแม่งเป็นสลิ่มได้อะนะเออใช่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 เรารู้ว่าใครมันเป็นสลิ่มไหมนะเราไม่พูดตรงๆกับมันก็ได้แล้วพูดเฉียดเฉียวเฉียวใส่หูมันอะยังก็มีคุณป้าคนหนึ่งนะเขาบอกเขาเป็นรู้สึกว่าเขาจะเป็นสลิ่มนะพอรู้ว่าเขาเป็นสลิ่มใช่ป่ะแล้วก็แกล้งพูดกับเขาบอกว่าป้าเนี่ยเขาจะยกเลิก30บาทแล้วนะป้าเขาเลยพูดว่าไงเอ้ายกเลิกได้ยังไงล่ะเขาโวยวายขึ้นมานะบอกยกเลิกได้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เก็บขยะนะเราก็รู้ว่าเขาจะต้องไม่มีฐานะที่จะดีหรอกเก็บได้ไอ้ยกเลิกได้ไงอ่ะท่านก็เลยถามก็บอกว่าเอ้าป้ารู้หรือเปล่าว่าไอ้โครงการ30บาทหรือของใครทำอ่ะทักษิณน่ะดิเนี่ยรู้อีกนะว่าเป็นของทักษิณนะนะก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละประยุทธ์มันจะประยุทธ์มันจะยกเลิก30บาทนะป้าว่าไงอุ้ยฉันไม่ยอมหรอกยกเลิกได้ยังไงอย่างนั้นนี่ยิ่งพูดนะแล้วเขาก็ไปพูดกับเพื่อนฝูงคนนั้นว่าแหมประยุทธ์นี่จะมายกเลิกอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าเออฉะนั้นเขาจะมายกเลิกอ่ะ30บาทต่อไปอ่ะถ้าป้าไม่อยากให้เขายกเลิกก็ป้าออกมาเอาตีนเขี่ยมันลงหน่อยมันอยู่นานแล้วทำมาหาแดกยากเหลือเกินนะเออและขออีกเล่าอีกเรื่องนึงนะสลิ่มที่นี่ที่ทำไมข้างๆเหลือเกินนะคนต่างชาติเข้าไปเดินที่ในห้างเขาใส่เสื้อสีออกแบบออกจะไปทางแดงๆอ่ะก็ไปด่าเขาเฉยเลยว่ามึงไม่รู้การละเทศะหรือมึงรู้อะไรมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าไงเงี้ยเขาไปยืนเออนะเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาไม่ใช่คนไทยไงเออแล้วเนี่ยมึงบ้าเปล่าไปยืนด่าเขาเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วตัวเราก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันนะตัวเราก็ไม่ใส่เหมือนกันอยากจะให้มันมาถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ใส่ไอ้สัตว์แม่กูป่วยอยู่ห้อง ICU ใส่ได้ยังไงสีดำกูใส่ไม่ลงนะแม่กูป่วยอยู่นะมึงเสือกอะไรล่ะเขาจะใส่สีเหี้ยอะไรอ่ะนะเออบ้านเมืองแม่งชิบหายหมดแล้วยังไม่รู้เรื่องเหี้ยอยากจะให้มันเข้ามาฟังไงฟังเพื่อมันตาสว่างมันจะได้หายโง่ตีโง่ดักดานเหี้ยแม่งยิ่งไปเจอแม่งสุมหัวพูดกันนะนี่กลัวแม่มเลยสวนแม่มไปเลยยืนกลางตลาดยังพูดเลยไอ้คนนั้นไอ้เมียตำรวจคนหนึ่งเขายืนอยู่ไกลนะก็ยืนคนละฝั่งเราก็ยืนคนละฝั่งยืนใกล้กับร้านอิสลามมาแหละร้องตะโกนข้ามฟากไปเลยเฮ้ยผัวมึงไปปอจอน่ะเป็นไงพวกเอาลูกวีดน่ะคนเยอะหรือเปล่าไอ้คนนั้นก็ตะโกนมาบอกไม่เยอะหรอกแต่เขาบอกไม่เยอะหรอกเหรอเออผัวกูบอกมีผลอมมาแหละเหมือนกับหมอยล่วงไอ้เหี้ยชุมนุมกันอยู่ได้แม่งเป่าแม่งนะเป่าไอ้เหมาหมอยล่วงเลยไอ้เหี้ยตอนนี้ออกมาเป่าใช่ไหมอมตะกระเบือไว้ไงไอ้เหี้ยเขาไล่ที่ขายของทำมาหาแดกก็ไม่ได้สัตว์ฉะนั้นเนี่ยซึ่งรวมส้นตีนกันออกมาให้หมดเขี่ยมันลงมาไอ้เหี้ยอยู่นานเกินไปแล้วสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับก็ต้องขออภัยเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับที่ฟังก็เป็นเรื่องของการระบายอารมณ์เพราะว่าก็คงทนไม่ได้จริงผมเรียนนะครับ30บาทนี่เขาไม่ได้ยกเลิกนะครับแต่เขาทำยิ่งกว่ายกเลิกอีกครับ30บาทสมัยทักษิณเนี่ยโอเคเรียบร้อยปุ๊บ30บาทสมัยประยุทธ์จันทร์โอชารัชกาลที่10มันได้คุณรอ3ชั่วโมงนะครับแล้วแม่ก็แจกพารามาต้องการไม่ยกเลิกเหมือนยกเลิกคือคนเขาเข็ดเลยครับไปแต่ละทีไปนั่งรอ 3-4 ชั่วโมงอ่ะแล้วมันดูคุณเหมือนขอทานอ่ะครับมันทำให้คุณเนี่ยไม่อยากใช้เวลากูไม่มาแล้วกูตายก็ตายกับบ้านกูไม่มาหามึงละมัน30บาทยุคสมัยรัชกาลที่10นะครับขนาดเงินเดือนตำรวจยังจะไม่ออกเลย30บาทจะออกอะไรนะครับเชิญครับครับครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลครับยังไงเดี๋ยววางสายแล้วโทรมาใหม่นะครับ ID Line สำหรับรายการคืนนี้ครับพูดคุยกับคุณลุงครับ T112112นะครับ T Thailand ตัวเล็กนะครับตัว T คือในสมัยนี้นะเขาพยายามทำให้คนของมันแย่
แล้วเขาก็พยายามโกงหลายอย่างบางทีชื่อเสียงเขายังโกงเลยท่านเจ้าของศิลปะชีพจริงไม่ใช่พระราชินีนะฮัลโหลสวัสดีนะแต่เป็นคนอื่นครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีนะครับคือผมมีคิดแนวทางเมื่อเราพอเวลานอนมาถึงนะครับคือว่าวันนั้นมาถึงเนี่ยผมมีนักรบที่ละนามอยู่แล้วผมจะนำมาใช้ซึ่งวันนั้นเนี่ยชุดนักรบที่ละนามเนี่ยจะออกมาแบบโดยไม่คาดคิดแล้ววันนั้นก็จะแปลกตาแปลกกันพวกนปช.อะไรลึงเลยแหละผมมีแผนอยู่แล้วฉะนั้นผมหายนิรนามนักรบนิรนามนะผมเตรียมพร้อมแล้วทุกวันนี้ผมขยายมวลชนทุกวันส่วนหนึ่งคือผมเอาไอ้ถูกใจเกี่ยวกับช่วงนปช.ประลุมนะครับเอามาเปิดแล้วแต่แล้วคนที่ยินได้ฟังเขาก็จะถามแต่แล้วผมก็บอกเขาว่าเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนกำลังผ่านเขาก็ถามไปเรื่อยจนกระทั่งเขาก็เริ่มที่จะเข้าใจโอเคนะครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับก็ตะกี้ที่พูดค้างไว้เรื่องนึงนะครับว่าจริงๆระบอบกษัตริย์ไทยเนี่ยนะวันนี้ก็มีคนที่อยู่ใกล้ชิดนะในราชสำนักก็เล่าให้ผมฟังนะเขาบอกว่ามันโกงแม้กระทั่งผลงานนะอย่างท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคหรือหม่อมหลวงมณีรัตน์สนิทวงศ์นี่นะครับครับเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเพียงคนเดียวของหม่อมหลวงบัวกิติยากรแม่ของพระราชินีสิริกิติ์เนี่ยนะคนนี้แหละครับคือเจ้าของมูลที่ศิลปชีพตัวจริงวางแผนทั้งหมดเลยนะครับคนนี้คือเจ้าของผลงานครับแต่ราชินีสิริกิติ์มันไปโกงผลงานว่ามันเป็นคนทำแม้แต่เพลงความฝันสูงสุดถ้าก็เป็นคนแต่งนะครับคนแต่งทำนองน่าจะเป็นแมลศรีกลานุนแต่พระบอดไม่ใช่พระบาทไอ้ภูมิพลเนี่ยมันก็โกงผลงานเข้าไปครับแล้วเขาก็เบื่อมากครับท่านผู้หญิงท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2543เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะ17ปีแล้วท่านบอกนะครับว่าท่านเบื่อมากๆเลยคือใครจะรับใช้ก็รับใช้ไปนะครับเพราะฉะนั้นขอเตือนสติว่าอย่าไปอยู่ใกล้ๆกับเจ้าคนที่เป็นเชื้อสายเจ้าแท้เขายังไม่เอาเขายังเบื่อคือมันโกงทุกอย่างโกงแม้กระทั่งชื่อเสียงคนเราทำความดีทำผลงานต้องการชื่อเสียงนะแต่กษัตริย์ภูมิพลมันปล้นทุกอย่างครับเชิญครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับครับสัญญาณชัดเจนเชิญครับครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จะโทรมาขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณสำหรับที่ให้รู้ได้รู้เรื่องที่มันปิดบังครับแล้วก็ขอบคุณไม่ใช่เฉพาะเรื่องเจ้าหรือเรื่องอะไรเรื่องศาสนาก็ได้รู้หมดเลยที่มาได้ฟังรายการนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับแค่นี้เองครับครับครับขอบคุณมากๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ที่จริงเราจะเป็นต้องพูดเรื่องพวกนี้ทั้งศาสนาเราบางคนก็ขอร้องว่าศาสนาพระองค์อย่าพูดเรื่องศาสนาเลยไม่ได้พูดแล้วเสียดายรูปจริงๆอ่ะนะมาศาสนาตัวจริงคือเจ้านะครับคุณดูนะขนาดไอ้ธรรมยุทธ์นี่นะแม่งเป็นแค่ 10% นะไม่ถึง 10% นะเป็นสังฆราชไปกี่ปีไอ้ยานสวรเป็นจนตายแล้วก็ยังบอกว่าไม่ตายครับแล้วพอตายแล้วก็ยังว่างอีกนะครับสมเด็จเกี่ยวก็ไม่ได้เป็นสมเด็จช่วงไม่ได้เป็นครับมันตั้งใครมั่วเป็นและภัยบุญที่เทวันบอกว่าท่านดีมากไม่มีมนทินมนทินพ่อมึงอะให้หาไปกล่าวหารถหรูรถหรูพระตั้งไว้ในตู้ให้เด็กดูครับรู้เตรียมแล้วภูมิพลไม่รู้อะไม่บักรู้ไหมครับไอ้ควายจริงไหมครับแม่งมาที่20คันนะรู้ไม่รู้แต่ละคันมาเนี่ยมึงไม่จับเจ้าอะไอ้ฮาท่านไม่มีมนทินไม่มีรถหรูพูดได้ยังไงครับสวัสดีครับฮัลโหลอ๋อสายหลุดนะครับครับครับผม
คือจริงๆแล้วถ้าถามว่าคุณลุงพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยคุณลุงพยายามทำความเข้าใจอยู่นะครับสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายพวกศักดินาทั้งหลายเนี่ยที่ใช้ศาสนามาเบี่ยงเบนนะครับแล้วก็มาบิดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้คุณลุงจะพยายามทำความเข้าใจตรงนี้นะครับคือที่จริงอะนะถ้าประเทศไทยเป็นพุทธแค่ 10% นะเจ้าอยู่ไม่ได้แล้วครับพุทธคือปัญญาคือที่มาของเหตุพุทธนี่เป็นความคิดวิทยาศาสตร์ไอสไตน์บอสรับเป็นทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าใช้เหตุใช้ผลใช้การวิเคราะห์ที่มาที่ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นไส้ติ่งก็ต้องผ่าตัดใช่ไหมเป็นอะไรก็รักษาตามนั้นที่สาเหตุไอปัจจุบันนี้ถ้าคุณเป็นพุทธจริงๆนะคุณจะรู้ว่ากษัตริย์คือต้นเหตุคุณต้องล้มระบอบกษัตริย์ที่มีทหารที่มีอะไรหนุนหลังอยู่เนี่ยมันก็จบใช่ไหมครับก็แก้ปัญหาได้ที่นี่มันไม่ใช่คุณไปโทษชาติที่แล้วเนี่ยไปโทษวาสนาไปโทษเรื่องพระเสโทไปโทษเรื่องมีกษัตริย์เป็นประมุขนะคนไทยรักในหลวง 4,000 โครงการซึ่งเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำคือมิจฉาทิฏฐิคุณติดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วทิศทางคุณมันไม่ใช่มาถึงมีปัญหาแก้ไม่จบมันจะเกิดวัฏสงสารครับเวียนว่ายตายเกิดขึ้นอยู่เงี้ยไม่ได้ไปไหนหรอกครับรัฐประหารยึดอำนาจยึดอำนาจเป็นอย่างเงี้ยกสช.แค่แข็งประเทศไทยเพราะคุณไม่ใช่ชาวพุทธเลยแม้แต่น้อยพระทำหน้าที่อะไรครับพระทำหน้าที่โฆษณาให้เจ้าคุณเข้าไปในวัดก็เจอรูปภูมิพลครับบางวัดแย่หน่อยคุณเจอรูปสิรินธรบางวัดคุณเจอรูปอุบลรัตน์รูปเจ้านะมันใหญ่กว่ารูปพระใหญ่เท่าประตูใหญ่มาเริ่มเทิมเลยพระครับเราไว้เหนือกว่าพระพุทธรูปคุณไปวัดหลวงพ่อสดคุณเจอพระคุณเจอสมเด็จพระบอดพระเจ้าอยู่หัวแม่งใหญ่กว่าหลวงอะไรก็ไม่รู้มันคุณรับใช้เจ้าแล้วพระก็ไปวิ่งเต้นกับเจ้าเพื่อเอาสมณศักดิ์ครับทุกอย่างครับอยู่ที่เจ้าแล้วคุณจะแต่งตั้งไอ้ลอสิทธิ์มันเก่งมากเขาประมาณมันตั้งสังฆราชอะไรเก่งกว่าพ่อไปเด็กพ่อไม่กล้าตั้งนะพ่อยังเกรงใจไอ้นี่ไม่ใช่ครับตั้งเฉยจะทำไมครับเพราะฉะนั้นพระก็ถูกมารังแกศาสนาถูกมันทำให้มัวหมองศาสนากลายเป็นเครื่องมือรับใช้เจ้าสอนให้คนไม่สู้ครับสอนให้คนเห็นแก่ตัวสอนให้คนเอาตัวรอดถ้าคุณไม่รู้ศาสนานะเสร็จแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะคนไทยจำนวนมากยังเชื่อศาสนายังเชื่อพ่อเชื่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นมันถึงเป็นไทยเฉยไงเชื่อแบบผิดถ้าศาสนาพุทธสอนแบบพุทธจริงๆนะครับคนไทยจะไม่อยู่อย่างนี้ครับคนไทยจะมีสติปัญญามากกว่านี้คนไทยจะไม่งมงายและจะไม่มีไทยเฉยคนไทยเห็นเกศสุรมากกว่านี้และจำเป็นจะต้องพูดครับส่วนก็ต้องพูดถึงใครบ้างนะอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะเราว่ากันตามหลักเราว่ากันตามหลักครับใครที่ทำตนมีประโยชน์ถ้าคุณทุกวันนี้นะคุณเป็นชาวพุทธใช่ไหมธรรมกายถูกรังแกคุณไม่ช่วยคุณเฉยเฉยครับเป็นพุทธได้ยังไงใช่ไหมคือคุณลุงอธิบายคือถ้าเข้าใจคำว่าพุทธศาสนาจริงจริงเหตุแห่งผลเหตุแห่งทุกข์เนี่ยครับเอาง่ายๆนะครับว่าทำไมประชาชนถึงยากจนอะไรคือต้นเหตุนะครับถ้าคิดได้แค่นี้นะครับทุกคนก็คงเข้าใจว่าเออมันเกิดมาจากระบอบของเจ้าระบอบพวกศักดินาที่พยายามทำให้ประชาชนยากจนนะครับสำหรับช่วงท้ายของรายการทางสหายยังบัตรมีอะไรที่จะสรุปไหมครับสำหรับรายการคืนนี้ครับก็ตามแนวของเรานะครับก็คือโค่นล้มระบอบเผด็จการราชานะครับส่วนท่านที่ยังไม่เข้าใจบางทีก็คิดว่าจะต้องไปร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเปลี่ยนอะไรลักษณะนี้มันไม่ใช่นะครับคิดว่าจะไปให้เจ้าเปลี่ยนอะไรจะไปกล่อมเจ้าให้เจ้าเปลี่ยนซึ่งมันไม่ใช่แนวนะครับมันเป็นการเค้าเรียกบิดเบือนเพื่อให้หลงทางนะครับเพราะงั้นแนวของเราก็คือมุ่งโค่นล้มอย่างเดียวแล้วก็สถาปนาระบบสหพันธรัฐไทยส่วนท่านที่โฟนอินเข้ามาไม่ทันนะครับหรือไม่ได้รับ
ก็ยังมีรายการต่อไปนะครับยังสามารถโฟนอินได้ครับนะครับครับก่อนจบรายการคืนนี้ครับรายการต่อไปครับสู้เพื่อสหพันธรัฐกับสหายหมาน้อยนะครับสำหรับใครที่ยังอารมณ์ค้างอยู่นะครับยังไม่สะใจเดี๋ยวรอติดตามรายการได้นะครับครับถามว่าทำไมพวกเราถึงล้มเจ้านะครับคือเหตุผลสั้นๆก็คือเพราะเจ้าโกหกหลอกลวงคดโกงกดขี่เข็นฆ่าประชาชนนะครับอันนี้คือเหตุผลง่ายๆนะครับถ้าเราไม่โค่นล้มสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ปลดหมดจะไม่หมดไปจากสังคมนะครับก่อนจบรายการขอฝากข้อคิดไว้สักนิดนึงครับศัตรูที่ยืนอยู่เด่นดีกว่าศัตรูที่แนบเนียนซ่อนเร้นอยู่ในฝ่ายเราครับสำหรับรายการคืนนี้3สหายไกลกังวลเรา3คนครับคุณลุงสนามหลวงสหายยังปรัดสหายผมสหายศรัทธาครับขอขอบพระคุณพี่น้องและมิตรสหายที่รักประชาธิปไตยทุกท่านครับที่ติดตามรายการครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่พฤหัสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามสหายไกลกังวลองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย